สวัสดีพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับคำถามแรกเลยฮะว่าพี่หนุ่มเริ่มเล่นกีตาร์ได้ยังไงครับต้องย้อนไปน่าจะประมาณสักม.1มั้งม.1น่าจะม.1ม.2พี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเขารุ่นพี่อ่ะเขาประมาณสักตอนนั้นเราม.1พี่ชายประมาณม.4ม.5พี่เป็นนักเรียนม.รุ่นแรกนักเรียนม.รุ่นแรกแต่ของเขาเป็นม.2ครับเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาก็มีวงดนตรีที่โรงเรียนเขาน่ะสมัยนั้นก็เห็นเขาเล่นเอ้ยมันก็เท่ดีนะมันก็สนุกดีนะเขาเล่นเขามีความสุขสนุกเราก็เลยอยากจะเล่นบ้างก็เลยพร้อมกับพี่ชายเนี่ยพี่ชายก็อยากจะเล่นพี่ชายก็เริ่มหัดเล่นเหมือนกันเล่นพร้อมๆกันเนี่ยพี่ชายแท้ๆนะไอ้ที่พูดถึงนี่พี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนั่นแหละเขาก็เล่นมาพี่ชายอยากเล่นก็เลยขอเงินพ่อเนี่ยไปซื้อกีตาร์มาตัวนึงมาฝึกด้วยกันเล่นด้วยกันนั่นแหละนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเล่นกีตาร์เลยแล้วณวันนั้นพี่ฝึกอะไรบ้างครับเพราะว่าความรู้แบบว่าทางไม่มีเลยไม่มีเลยก็ถามเขาพี่ชายก็บอกเอาหนังสือตอนนั้นก็เป็น A2 Hit A2 Hit แน่นอนก็จะมีจุดมีอะไรให้เราเล่นมีคอร์ดเราก็จำจากพี่ที่เขาเล่นว่าเขาเล่นยังไงเริ่มจากสตรัมนั่นแหละมันเริ่มต้นอย่างนั้นเหมือนไม่รู้เด็กรุ่นใหม่เขาเริ่มอย่างนี้ไหมไม่ใช่เนาะผมเริ่มแบบนี้แบบเดิมเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นมีหนังสือแล้วก็มีจุดๆนะมีแท็บให้รู้ว่าคอร์ดที่เรียกว่าคอร์ดอะไรเราก็ค่อยๆจับไปแล้วณวันนั้นพี่พัฒนาวิธีการเล่นพี่ยังไงครับมันก็ต่อยอดโดยพอเรามีความรู้เรื่องคอร์ดเราก็สามารถเล่นในเพลงเล่นได้ละสมัยก่อนมันไม่มีเว็บไซต์ไม่มีอะไรเนาะเราก็ไปหาซื้อหนังสือฝึกกีตาร์มีขายสมัยก่อนมันจะมีเล่นกีตาร์ให้เร็วหรือว่าอะไรพวกนี้อะไรมันจะมีหลายๆอย่างเป็นฝึกการฝึกกีตาร์พร้อมกับการฝึกดูโน้ตไปในตัวนั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นเริ่มจากพอคอร์ดได้แล้วฉันก็อยากที่จะอ่านโน้ตออกทำอะไรเป็นก็ไปฝึกจากตรงนั้นพร้อมกันกับณวันนั้นพี่ฝึกโซโล่ไปด้วยป่ะครับด้วยยังแกะไม่ได้มั้งตอนนั้นน่าจะยังไม่แต่ว่าเราฟังบ่อยๆจริงๆการแกะเพลงมันเกิดมาจากเล่นเครื่องดนตรีชิ้นอื่นก่อนกีตาร์ไม่ใช่เครื่องดนตรีชิ้นแรกเป่าคลุยไทยเล่นดนตรีไทยก่อนเป่าคลุยสีซออะไรเงี้ยแล้วก็มีเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งเรียกว่ามันเป็นจักรเลขก็จักรเข้สากลที่มันมีตัวเลขอ่ะมีอยู่ในข้างในนั่นแหละไอ้ตัวนั้นอ่ะสมัยก่อนมันซื้อตัวละไม่กี่ตังค์งานประจำปีของจังหวัดบ้านเกิดอยู่ลพบุรีเขาก็จะมีขายก็จะซื้อมันพังง่ายเลยนะพังก็ซื้อใหม่พังก็ซื้อใหม่แต่แม่ก็ไม่ว่าอะไรสนับสนุนให้นั่นแหละมันเกิดจากการแกะเพลงจากจักรเข้สากลมันเป็นเมโลดี้ใช่มันเป็นเมโลดี้แล้วมันแถมหนังสือมาเป็นเมโลดี้เป็นโน้ตแบบเขาเรียกว่าโน้ตจีนหรือเปล่าที่เป็นเลข1 2 3 4แล้วก็มีจุดบนก็คือตัวสูงอะไรนะออกเทฟสูงนั่นแหละมันเริ่มจากนั้นฝึกน่าจะฝึกโดยเราไม่รู้ตัวว่าเราแกะเพลงได้จากตรงนั้นเพลงที่ได้ยินบ่อยๆก็เลยมีสกิลเรื่องสกิลสกิลในเรื่องพี่ว่านั้นน่าจะเกี่ยวกับสกิลในเรื่องของ ear training แล้วเราฟังเพลงแล้วแกะแม้กระทั่งคือเล่นหมดอะเพลงดังสมัยนั้นอะไรมาแล้วก็โซโล่เป็นเมโลดี้ทีนี้พอมาเรามาฝึกกีตาร์มันก็ปรับใช้กับตรงนั้นก็น่าจะมาจากตรงนั้นพร้อมกับเราฝึกนิ้วให้มันถูกต้องตามเบสิกทุกอย่างช่วงแรกที่เพลงสากลที่พี่แกะนี่คือเพลงประมาณไหนบ้างครับเพลงใครบ้างครับโอ้ไม่มีวงไหนเป็นวงหลักเราได้ยินนักดนตรีพี่ๆนักดนตรีที่เขาเล่นดนตรีแถวบ้านเขาจะมีงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงเราได้ยินมันอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละบางทีอยู่หน้าบ้านเลยซ้ำเขามีงานเลี้ยงแต่เราอยู่ข้างในเราก็เอาจะเข้นั่นน่ะนี่เรื่องจริงเอาจะเข้มาดีดเบรี่ใช่ยังจําได้ลัสปูตินตึดๆ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 ยังเล่นกับเขาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นพร้อมครับก็อันนั้นด้วยความเป็นเด็กเราไม่รู้อะไรหรอกอันนั้นเล่นตั้งแต่ประถมนะครับประถมนั้นเราก็ฝึกเราก็ได้เพลงสากลจากการเล่นในเพลงจากเขาแต่ทีนี้พอมาเล่นกีตาร์เพลงพวกนี้มันอยู่นานนะเพลงมันอยู่นานนะเพลงพวกเพลงเขาเรียกเป็นเพลงสากลสแตนดาร์ดเนาะจะอยู่ได้นานจนเราโตจนเราฝึกกีตาร์แล้วไอ้เพลงพวกนี้ก็ยังถูกนำไปใช้ก็ได้ยินวงเขาก็ยังเล่นกันอยู่เราก็มาพัฒนาเล่นตามนั่นแหละนี่เกิดจากตรงนี้จริงๆเพราะความที่เล่นดนตรีไทยจากโรงเรียนก่อนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาไปใช่ใช่มาแปลงทีนี้พอพี่เรียนหนังสือกับเล่นดนตรีมาเรื่อยๆเนี่ยจนม.6ม.4ตอนแรกเรียนที่ต่างจังหวัดเรียนที่ลพบุรีนะตั้งแต่ประถมจนถึงม.3ครับแล้วก็มาเรียนมัธยมปลายที่สาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ okay. อันนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นนักดนตรีเหลือเกินเพราะอะไรครับพี่ตอนนั้นเล่นตอนเด็กๆเล่นดนตรีด้วยความชอบเพราะว่ามันมีนักดนตรีอาชีพ
บ้านสมเด็จรุ่นพี่เป็นตึกเดียวกันใกล้ๆใช่รู้ใช่มั้ยตึกวิเศษคือตึกดนตรีที่มันอยู่ในแอเรียของสาธิตเราก็ได้ยินได้ฟังทั้งวันทุกวันมันก็ซึมซับแล้วเราก็รู้จักรุ่นพี่พี่ออโตภาสยังเรียนอยู่ในตอนนั้นพี่ออโตภาสหลายๆคนที่เป็นวงดังในยุคนั้นวงเพนแทงเกิลวงวาสุชาเราก็เลยแบบซึมซับว่าคุณพี่ๆเค้าอุ๊ยคนนี้ก็แต่งตัวเท่เฮ้ยเดี๋ยวไปเล่นที่นั่นที่นี่งานของวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเขามีจัดงานวงพวกนี้เขาก็มาเล่นเราก็ซึมซับเราก็มีความรู้สึกโอ้โหมันสนุกเลยแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันมีรายได้ด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าฉันอยากเป็นนักดนตรีเหมือนพี่ๆเขา คิดแค่นั้นเขาเรียกว่ามันมีไอดอลที่มันเป็นตัวจริงๆเป็นอะไรไม่รู้เราก็ถามพี่คนนั้นพวกพี่ๆน่ารักไม่มีใครห่วงวิชาเพราะเขาเป็นเด็กดนตรีแล้วเขาเรียนครูไงด้วยความที่เขาเรียนครูก็สอนเราในตอนนั้นนะครับพอจากเด็กมัธยมปลายทำไมเข้ามหาวิทยาลัยพี่ตัดสินใจยังไงครับเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยตอนนั้นตอนที่เรียนเขาเรียกว่าเรียนสายวิทย์คณิตด้วยเดี๋ยวตอน entrance พ่อเขาก็จะให้ entrance เขาก็จิ้มเลยพ่อก็จะเป็นคนจิ้มพ่อเป็นครูพ่อก็จะจิ้มให้ลง1 2 3ลงตามใจเขาเลยเราก็โอเคตามใจเขาไม่มีตามใจเราเลยปรากฏว่าเอ็นไม่ติดก็ไปเรียนไปลงรามคำแหง1ปีลงรามคำแหง1ปีแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ตัวตนเราก็มาปรึกษาพ่อบอกอ่ะงั้นตกลงอยากเรียนอะไรแล้วผมเล่นดนตรีเนี่ยก็ไปพอดีพ่อเนี่ยเขาจะมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆกับวคจันทร์เกษมนะเราก็เลยไปพักกับที่เพื่อนพ่อเขาตรงนั้นก็เลยเลือกไปเรียนดนตรีที่จันทร์เกษมจริงๆตั้งใจจะมาสอบที่บ้านสมเด็จนั่นแหละแต่ไหนๆเราก็บอกแต่ในความคิดนะคือบ้านสมเด็จเราก็มีเพื่อนเยอะอยู่แล้วในเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกันก็จะเรียนดนตรีที่บ้านสมเด็จแต่เราก็มองว่าเฮ้ยเราอยากหาอะไรที่มันใหม่ๆอันนี้เราชินแล้วเราก็อยากจะเปิดแอร์เปลี่ยนบรรยากาศไปรื้อโรงเรียนจันทร์เกษมตอนนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยว่าอาจารย์ธนิตสอนพอเข้าไปต้องอ้าวมีทั้งอาจารย์ธนิตมีทั้งอาจารย์อดุลวงแก้วมีอาจารย์หลายๆคนซึ่งอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็คือศิษย์เก่าบ้านสมเด็จแล้วก็บางท่านก็สอนทั้งสองที่สรุปแล้วอ้าวแทนที่เราจะหนีไปคนใหม่ๆก็เจอคนเดิมๆแต่ไม่เป็นไรไหนๆโรงเรียนแล้วแต่คนใหม่ที่แปลกสำหรับเราคืออาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีอาจารย์ธนิตสอนอยู่2ปีก่อนที่ท่านจะไม่มีเวลาตอนนั้นคาราบาวดังมากกำลังเริ่มแล้วก็ละโอ้ดังมากแล้วตั้งแต่ชุดเมดอินไทยแลนด์ชุดอะไรเยอะแยะมากมายช่วงนั้นอาจารย์ก็มาสอนบ้างไม่มาบ้างแต่ทุกครั้งที่อาจารย์มาเนี่ยทุกศิษย์ทุกคนก็จะกระตือรือร้นเพราะคาราบาวดังมากช่วงนั้นแล้วอาจารย์สอนสนุกอาจารย์ไม่ได้มาจับมือสอนเครื่องดนตรีหรอกอาจารย์สอนในเรื่องของเอียร์เทรนนิ่งในเรื่องของเบื้องต้นของการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยตอนเราเรียนนี่มันเป็นวิชาครูเนาะครับมันไม่ได้เรียนเพื่อจะไปเป็นนักดนตรีหรอกไปเรียนเพื่อให้คนเล่นเป็นในเครื่องดนตรีอินสตรูเมนต์ต่างๆแล้วนำไปสอนเด็กซึ่งไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเล่นเก่งแต่ให้รู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างรู้ธรรมชาติแล้วไปสอนเด็กได้ณวันนั้นนะครับในรั้วมหาลัยพี่ต้องเริ่มพัฒนาสกิลละใช่ใช่พี่พัฒนายังไงมันเกิดจากการที่เราไปเล่นดนตรีกลางคืนด้วยมั้งสนุกกับเพื่อนๆเพื่อนเขาไปเล่นกันใช่จริงๆมันเล่นตอนตั้งแต่กลางคืนตั้งแต่ตอนที่บอกไปโรงรามคำแหงเพื่อนที่เขามาเรียนบ้านสมเด็จเนี่ยที่เรารู้จักเราก็ดึงกันไปดึงกันไปเล่นกลางคืนเล่นที่นั่นที่นี่สึกที่แรกน่าจะเป็นส่วนอาหารส่วนตรงนั้นน่ะมันจะได้สกิลจากการฝึกเขาเรียกว่าเพื่อฟอร์มทุกอย่างฝึกดูโน้ตไซลิดดิ้งคือเฟิร์สไซส์มันเขาวางเป็นโน้ตกันเขาวางเลยเขาไม่ให้เรามีเวลาไปแกะนักร้องมีเป็น10นักร้องก็เดี๋ยวก็สลับกันก็คือนักร้องมันคล้ายๆคาเฟ่นะแต่มันเป็นส่วนอาหารจะมีคล้องพวงมาลัยมีอะไรด้วยนะเหมือนกันแหละเป็นลักษณะเดียวแต่พี่ไม่เคยเล่นคาเฟ่พี่เคยเล่นครั้งแรกคือส่วนอาหารนั่นแหละมันได้ไปไซลิดดิ้งไปเฟิร์สไซส์เนี่ยจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราสนุกกับการเล่นโน้ตมันอะไรมีอะไรที่มันเปลี่ยนท้าทายเรื่อยๆแสดงว่าพี่ไซลิดดิ้งเก่งมากตอนนั้นเลยนะตอนนั้นใช่มันทำให้เราแตกฉานมากตรงนั้นเพราะมันเจออะไรแปลกๆเจอทุกวันอ่ะมันเหมือนต้องบังคับตัวเองให้ทำให้ได้ผมจำได้ยุคนั้นเนี่ยมือเป็นโน้ตมือคีย์บอร์ดขาดไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าพวกนี้แปลกนะมือคีย์บอร์ดทุกคนเราไซลิดดิ้งเก่งมากเก่งมากเพราะบางทีมันเป็น2บรรทัดนะสองบรรทัดมันต้องเล่นบางทีเขาเล่นลายแทนกีตาร์เลยบางลายตอนแรกๆอะพี่จะไม่ค่อยคล่องเนี่ยเพื่อนอะไอคนนั้นเขาเก่งมากเขาไซลิดดิ้งเขาก็เราก็อ๋อค่อยๆจำว่าอ๋อส่วนเป็นนี้มันก็เจอกันทุกวันนะเล่นทุกวันมันก็เลยทำให้เราช่วงนั้นพี่เล่นทั้งเพลงไทยเพลงสากลไหมครับทุกอย่างตอนนั้นจะมีพี่อ้วนวารุณี
ด้วยไปโชว์ด้วย1เดือนไปโชว์ครั้งนึงอะไรเงี้ยใช่พี่อ้วนเค้าจะเอาเพลงอะไรไม่รู้แปลกๆมาเพลงสากลเพลงอะไรอย่างเงี้ยจนสนิทกันช่วงนั้นช่วงนั้นผมว่าเป็นยุคฟื้นฟูของเพลงสากลด้วยใช่ๆด้วยความที่เราฟังเพลงสากลบ่อยด้วยอย่างที่บอกว่าตอนที่เราหัดเล่นนี่นะเราฟังอยู่เรื่อยๆก็เลยได้ทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมันได้ฟังอ่ะแหละได้ฟังในขณะเดียวกันเนี่ยพี่เข้าเริ่มรู้จักดนตรีร็อกได้ยังไงครับมันก็น่าจะมาจากเพลงนั่นแหละในการแกะเพลงเพราะว่าเพลงมันตอนนั้นก็เป็นในยุคนั้นมันต้องเล่นทุกแนวทั้งเพลงไทยเพลงฝรั่งดนตรีร็อกมันก็น่าจะเกิดมาจากเพลงที่ฮิตในยุคนั้นแล้วเราจะต้องเล่นเพราะว่านักร้องเขาร้องจากหน้าที่การงานใช่นะถูกจากหน้าที่การงานเลยแหละใช่บางทีเราไม่เคยฟังต้นฉบับนะบางเพลงอะไรไม่รู้แต่ฉันก็เดาประมาณนี้แต่ทีนี้คนที่บอกเราก็คือคนร้องแหละเพราะเขาฟังต้นฉบับแล้วเขาแกะมาเราก็ขอเทปคาสเซ็ตไปดับหน่อยมันก็จะให้ดับบิ้งต้องเอาต้นฉบับไปคืนเขาแล้วของเราก็ดับบิ้งเพลงไหนที่มันไอ้ตรงเพลงนี้มันใช้ดิสทอร์ชันเนาะมันใช้เสียงนั้นเสียงนี้เนาะอะไรเงี้ยเราก็จะแตกฉานในเรื่องของซาวด์แล้วเพราะฉะนั้นสกิลพี่มาจากการแกะเพลงเยอะมากแกะเพลงเลยแกะเพลงเลยแกะเพลงเพราะว่าเราต้องใช่ต้องใช้แล้วต่อมาเนี่ยคือพี่เข้ามาสู่วงการการอัดเสียงได้ไงครับมันเริ่มจากรุ่นพี่กันแหละรุ่นพี่ที่จบจากบ้านสมเด็จจากจันเกษมอาจารย์ธนิตเนี่ยสอนแล้วอาจารย์ธนิตเนี่ยดึงไปเล่นแบ็กอัพให้ท่านตอนที่ออกเดี่ยวกับพี่เจอรี่กับพี่เป้าอำนาจลูกจันนั่นแหละตรงนั้นนะช่วงนั้นเป็นช่วงรอยต่อที่เราทำให้เรามาเจอรุ่นพี่ที่ทำงานในห้องบันทึกเสียงไม่ว่าจะเป็นพี่เต่งธนิตเชิญพัฒนสกุลพี่เรืองยศพิมพ์ทองหลายๆคนที่ทำงานในห้องบันทึกเสียงนั่นแหละเห็นว่าเราเล่นกับพี่เจอรี่เขาก็ถามอาจารย์ว่างไหมมาอัดอาจารย์ก็ไปอัดบ้างบางทีอาจารย์ก็ไปอัดแซกอัดคลุยเราก็ตามอาจารย์ไปแล้วก็ได้มีโอกาสเจอพวกรุ่นพี่จริงๆอ๋อมันก็รุ่นเขาเรียกว่าเทือกเถาเหล่ากอเดียวกันมาเลยนะมันพวกชักจูงกันมาผู้บุกเบิกพวกเดียวกันหมดเลยอ๋อเด็กบ้านสมเด็จทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยามากพี่มีโอกาสได้เรียนสาธิตแล้วรู้จักรุ่นพี่ทำให้พี่ก้าวเข้ามาอยู่ในแวดวงของห้องบันทึกเสียงพี่จำได้ไหมครับว่าครั้งแรกๆเลยที่พี่เริ่มบันทึกเสียงนะครับปัญหาแรกของพี่คืออะไรปัญหาแรกเลยคือเมื่อก่อนเนี้ยการอัดเสียงมันเป็นเทปรีลเหนื่อยมากปัญหาคือมันเหนื่อยมันอัดอยู่นั่นแหละไอ้ตรงลูกซ้ำๆแล้วพอเราเล่นไม่เหมือนเขาให้ย้อนกลับไปฟังเฮ้ยมันอย่างนี้เนี่ยมันจะเหนื่อยตรงนั้นเพราะมันไม่ก๊อปปี้ไม่ได้เหมือนสมัยพอช่วงนั้นเนี่ยมันต้องอัดใหม่เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยพี่เตรียมตัวยังไงครับในการบันทึกเสียงขั้นตอนของพี่ตอนนั้นเราไม่มีประสบการณ์เลยนะไม่มีประสบการณ์จริงๆหลักๆเราได้จากรุ่นพี่เลยรุ่นพี่แล้วก็โปรดิวเซอร์หรือว่าอาร์เรนเจอร์ที่เขาเรียบเรียงเพลงนั้นๆเขาก็จะแนะนำว่าต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้แต่ละคนแนะนำเรื่องนึงไปอัดให้คนหนึ่งก็แนะนำเรื่องนึงมันเหมือนเป็นคอนเนคชั่นพอไปอัดให้เจ้านี้ก็บอกต่อเจ้านี้เจ้านี้ก็ถามเอ้ยกีตาร์เสียงกีตาร์ใครอย่างเงี้ยก็เนี่ยมันก็ทำให้เราพอมันเริ่มมาจากผลงานใช่ผลงานเริ่มต้นแสดงว่าวิธีการอัดของพี่เนี่ยพี่นิ่งมากนิ่งไหมมันจำเป็นต้องนิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่อัดอย่างเช่นเพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาอัดกันทีแป๊บเดียวเองนะ12เพลงเขาอัดแบบนี้เขามีสกอร์มาให้เราปุ๊บแล้วก็จะมีลายบางคนไม่มีหรือมีแต่คอร์ดด้วยซ้ำมีลายแล้วเขาก็วางปั้งมือเบสอยู่นี่มือกีตาร์อยู่นี่กดอัดปุ๊บเล่นพร้อมกันภาคลิทึมก่อนเล่นคอร์ดเล่นเบสอัดไปพร้อมกันเลยโดยให้เราไซลิดดิ้งเลยเฮ้ยฉันก็สบายแล้วไซลิดดิ้งมันฝึกมาแล้วใช่ไหมล่ะเริ่มจากตรงนั้นอัดวันหนึ่งสิบเพลง12เพลงแป๊บเดียวพออัดลิทึมเสร็จมือเบสเขาก็กลับแล้วเพราะมือเบสเขาอัดพร้อมเราแต่เราก็ต้องมานั่งไล่ห้องนี้มีโซโล่เพิ่มไอ้ลายริทึมเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีพวกลายฟีลลิ่งลายโซโล่อะไรที่มันเพิ่มเติมเราก็ต้องอัดเพิ่มแสดงว่าณวันนั้นเนี่ยวิธีการอัดพี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีแยกอัดกับอัดรวมใช่แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความที่เขาต้องการแล้วพี่คอนโทรลคุณภาพคอนโทรลฟิลยังไงครับโอ้โหยากมีแบบนี้ด้วยมีตลกมากเลยมีแต่กลองอย่างเดียวครับมีแต่กลองกับบีทมีคิวให้อย่างเดียวมีแต่กองกับคิวเท่านั้นไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีสกอร์มาเล่นตามสกอร์เพื่อพี่จินตนาการใช่จินตนายากนะเพราะเราไม่รู้ว่าเพลงนี้มันจะร้องยังไงเมโลดี้ยังไงเราก็ไม่รู้แต่โอเคเขาจะเขียนโน้ตมาแล้วก็เล่นให้ได้ตามโน้ตแค่นั้นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเรียบเรียงเขาคุมอยู่ไงเขาก็เป็นคนอัดคุมเราอัดเขาก็รู้ว่ายังไงการจินตนาการมันก็
ควบคู่กันไปไม่ใช่เราจินตนาการคนเดียวโปรดิวเซอร์เขาก็จินตนาการก็เพราะเขาเป็นคนทำแพทเทิร์นขึ้นมาทีนี้ในกีตาร์เนี่ยครับมันมีลูกเล่นหลายอย่างมากใช่ใช่สเลอร์สลับใช่ใช่แต่ปีนดิ้งโอ้เยอะพัดพี่เดาใจโปรดิวเซอร์ยังไงว่าโน้ตตรงเนี้ยพี่ต้องอันนี้คำถามนี้ดีแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันคนชอบไม่เหมือนกันจริงบางคนชอบแบบนี้บางคนแบบไม่ชอบแบบนี้เราไปอัดเรื่อยๆเราก็จะรู้ใจอันนี้เป็นทริคอย่างนึงนะมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่พอเราอัดกับคนนี้เรื่อยๆเขาบอกอยากได้ bending นะอยากได้ slur อะไรเงี้ยเราก็จะจำอ๋อชอบแบบนี้ฉันก็เสิร์ฟไปจริงๆคนเป็นมือปืนรับจ้างนะทุกคนต้องสังเกตลูกค้าแล้วสังเกตลูกค้าเราเหมือนกุ๊กไงไปปรุงถูกใจมั้งไม่ถูกใจมั้งก็ลุยกันไปก่อนส่วนใหญ่นี่พี่อัดทั้งหมดกี่เทคอะครับตอนหนึ่งเพลงมันไม่เหมือนกันอย่างลูกทุ่งเนี่ยเพลงลูกทุ่งเราไปอัดนะเขาหมายความว่าเขาอยากได้สำเนียงที่เป็นตัวเราแต่ถ้าเป็นเพลงสตริงเพลงป๊อปเพลงแจ๊สเพลงร็อกอะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องใช้เวลาบางทีเขาจะมีเรฟเฟอเรนซ์ให้เราฟังอยากปรับอยากได้ซาวด์แบบนี้อะไรประมาณนี้แต่ไม่เหมือนเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ยากนะอยากได้แบบนี้แต่ไม่ให้เหมือนคือต้องมานั่งดีไซน์กำลังคิดจากได้แบบนี้แต่ไม่ให้เหมือนจะทำยังไงมันก็เข้าใจยากนะนั่นแหละมันก็เลยเป็นอะไรที่มันไอ้ตรงนี้มันมีส่วนสำคัญทำให้เราสร้างเขาเรียกว่าสร้างตัวตนเราขึ้นมาจากตรงนั้นจริงๆจากไอ้การที่มี reference ต่างๆนั่นแหละมันก็เลยเป็นสำเนียงเฉพาะตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันสำเนียงแต่ละคนสำเนียงกีตาร์พี่เสือก็จะเรียกว่าสำเนียงมิเตอร์เพราะพี่เสือก็เป็นคนเรียกมิเตอร์คนแรกเป็นเรื่องแซวกันว่าคุณหนูคุณไปอัดหลายค่ายหลายที่เอามิเตอร์มาติดไว้ที่กีตาร์ช่วงนั้นมันมีช่วงปีอะไรจำไม่ได้ที่ใช่ใช่ที่มีแท็กซี่มันเปลี่ยนกลับมาใช้มิเตอร์ใช้ผมมิเตอร์นั่นแหละนั่นแหละวิเจอร์ก็เอามาแซวก็เลยเป็นฉายาหนูกีตาร์มิเตอร์เขาก็เลยตั้งว่าสำเนียงมันก็คือสำเนียงมิเตอร์ยังก็น่ารักดีพี่รีเฟอร์ไปถึงพี่เสืออัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ซาวด์กีตาร์หรือซาวด์ทุกอย่างแบบเจ๋งมากเลยพี่ดีไซน์กับพี่เสือยังไงครับกับอัลบั้มทีของเสือจริงๆมันเริ่มมาจากเพลงอื่นๆก่อนที่ไม่ใช่เพลงในอัลบั้มพี่เสือครับมันเริ่มมาจากงานที่พี่เสือได้รับงานอาจจะเขียนบ้างไม่แน่ใจว่ามีโปรดิวซ์ด้วยมั้งจากใน RS ใน RS ใช่จากตอนนั้นที่เราร่วมงานในอัลบั้มอื่นๆของศิลปินท่านอื่นก่อนคนอื่นก่อนก่อนที่จะเป็นของเขาของเขาเนี่ยก็จะมีแนวของเขามีแนวของเขาแต่เขาอะอยากได้สำเนียงมิเตอร์ เขารีเควสเลยด้วยความที่คุ้นเคยนั่นแหละเขาก็อยากได้สำเนียงอื่นนะแต่ไม่รู้ว่าถูกใจสำเนียงมิเตอร์เนี่ย เขาอาจจะฝังใจว่าเขาเป็นคนตั้งชื่อมิเตอร์อะไรบ้างก็เลยด้วยความที่มันพี่ต้องไปอัดกีตาร์ให้กับศิลปินเยอะๆมันเหมือนกับไม่ใช่พนักงานประจำแต่ไปแทบจะทุกวันเหมือนอยู่ประจำอัดให้กับทุกเกือบจะทุกศิลปินนะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาพี่เสือก็จะเป็นคนดีไซน์นะก็คนดีไซน์ว่าเพลงนี้อยากได้ซาวด์แบบนั้นแบบนี้เขาก็จะรีเควสมาแสดงว่าพี่เสือแล้วเราก็นำเสนอด้วยนำเสนอแสดงว่าพี่เสือมีเรฟเลนซ์บางอย่างที่มาก่อนมีเขาให้ฟังเลยให้ฟังเนวันน่าให้ฟังเรดิโอเฮดให้ฟังมีให้ฟังเยอะแยะแกน่ารักแกให้ฟังทำให้เราเพิ่มความรู้เข้าไปอีกจากการที่เขามีเรฟเลนซ์ให้เราฟังเพราะฉะนั้นในชุดทีของเสือเนี่ยก็จะมีหลากหลายสไตล์ใช่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 ปัญหาหนึ่งคือว่าพอด้วยความที่หลากหลายสไตล์เนี่ยพี่เลือกอุปกรณ์ยังไงครับในการอัดเสียงทั้งเสียงเอฟเฟคทั้งอะไรอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีหลักๆแล้วแกชอบเสียงเวลี่อาร์ตเวลี่อาร์ตตรงที่เวลี่อาร์ตเป็นหลักเลยใช้เวลี่อาร์ตเป็นหลักแกก็ชอบแกเอามาจับดีโอ้โหกีตาร์ตัวนี้เป็นมิดเหลือเกินก็ใช้คำนี้แกใช้คำว่าเป็นมิดเหลือเกินแต่ก็ของแกก็มีเลกเกนเบเกอร์ใช่ตัวนี้นั่นแหละแล้วก็มีเฟนเดอร์ของใครเอามาเนี่ยจะมีอยู่สองสามตัวในกีตาร์นะก็มาเลือกใช้ในนั้นพี่เสือจะเป็นคนตัดสินใจว่าเพลงนี้อยากได้ซาวด์เสียงนี้เอฟเฟคแต่ว่าเรื่องการปรับเอฟเฟคเรื่องอะไรเนี่ยแกไม่ค่อยซีเรียสนะแกจะเป็นแบบตามใจคนกีตาร์ตู้พี่ใช้อะไรครับในวันนั้นตู้มันเป็นตู้จำลองนะมันเป็นมันเป็นซิมูเลตใช่ถูกต้องมันไม่ใช่เป็นตู้ไม่หรือว่ามันมีไมค์บางเพลงมั้งที่ใช้ตู้ของที่บริษัทมี RS เขามีอยู่มีอยู่บางเพลงใช้ใช่บางเพลงใช้แต่อะคูสติกอัดในห้องแน่นอนแล้วก็มีแผ่นอะคูสติกกั้นอัดอะคูสติกบางทีเข้าไปอัดกัน2คนก็มีนะพี่เสืออยากเล่นอัดพร้อมกันเลยอ๋ออัดพร้อมกันเลยอัดพร้อมกันเลยนะใช่ก็มีบางเพลงอัดพร้อมกันเลยมีผมสังเกตดีว่าในชุดนั้นมันมีกีตาร์12สายใช่ๆๆมีซาวอีโบอะไรพวกเนี้ยอีโบใช่มีอีโบใช่อีโบใช่เหมือนแบบว่าใช่ๆเพลงเรืออะไรสักอย่างใช่ๆใช้อีโบนะในชุดนั้นในชุดนั้นเค้า
ี่เสือเป็นโปรดิวเองอยู่แล้วแกก็รีเควสต์เพลงนั้นจะใช้อย่างนั้นอย่างนี้แต่เบื้องต้นน่ะแกจะมี reference แทบจะทุกเพลงว่าเพลงนี้ต้องการแบบนี้อารมณ์เขาจะไม่ได้ฟิกว่าเอาเสียงแบบนี้เป๊ะเลยไม่ใช่อยากได้ฟิลแบบนั้นฟิลหรือว่าอารมณ์แบบนั้นอะไรอย่างนั้นทีนี้ก็เป็นโจทย์ของพี่ที่ต้องใช่ใช่ครับดีไซน์ใช้เวลานานไหมครับในการตีโจทย์ของพี่เสือแล้วก็อัดในชุดด้วยความที่เราคุ้นเคยกันเขาก็ชินกับสำเนียงมิเตอร์ที่แกตั้งให้แกพออยากได้อะไรแกก็ได้ดังใจของแกมันเหมือนกับว่าเขาอยากได้สำเนียงเรานั่นแหละแต่บางเพลงรู้สึกว่ามีเพลงหรือ2เพลงที่พี่เกียกอัดพี่เกียงอัดมีนะในชุดนั้นไม่ได้อัดทุกเพลงพี่เกียกมือเบสปัตตบาใช่ใช่ใช่พี่เกียกอัดเพลงหนึ่งมั้งแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพี่เสือก็อัดเองพี่เสืออัดเองด้วยจนอัลบั้มชุดนั้นออกมาแบบโอ้ผู้แตกเพราะว่ามันเป็นซาวเล่นซาวใหม่อัดสดหมดพี่เต้งตีกลองพี่เต้งโดยปิงปองด้วยมั้งครับถ้าจำไม่ผิดปิงปองด้วยพี่เต้งด้วยนั่นแหละโอ้จะสนุกทำงานสมัยอาร์เอสสนุกครับทีนี้มาอัลบั้มแมนนิงเนี่ยหลายคนก็น่าจะยังไม่รู้ว่าพี่อัดให้ไฮร็อกใช่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 มีไฮร็อกชุดจากวันนี้มีอีกไหมชุดที่3เพลงนี้พี่เสือแต่งอะไรนะไปแล้วอย่ากลับมาใช่อย่ากลับมาพี่เสือแต่งก็เลยเนี่ยก็เลยพี่เสือพอพี่เสือแต่งก็ต้องเป็นพี่ร้องหาลำเนียงมิเตอร์ไม่รู้ไปถูกใจอะไรตรงไหนแต่กับการทำงานไฮร็อกเนี่ยที่เป็นล็อกจ๋าๆเงี้ยพี่ดีไซน์เสียงกีตาร์พี่ดีไซน์ลูกโซโล่อะไรยังไงบ้างเพราะต้องมีลูกเทคนิคมีอะไรล่ะเทคนิคมันมาจากตอนที่ทำล็อกอันพันก่อนล็อกอันพันพี่เต้งให้โจทย์มาว่าแยกส่งไปทำแกเป็นคนฟิกเลยว่าไอ้หนูมึงเอาเพลงนี้ไปทำคนนั้นคนนี้เอาเพลงนี้ไปทำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำมาแล้วก็ทำเดโมมาให้เขาฟังพี่เต้งเป็น executive producer ไง exec ก็ต้องมาฟังก่อนอ่ะโอเคได้แล้วก็ลงเข้าห้องอัดจริงมันมาจากชุดล็อกอัมพันก่อนแล้วพอล็อกอัมพันลงตัวเป้เจี๊ยบแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้อัลบั้มของพี่เสืออัลบั้มไฮล็อกก็เริ่มปูทางมันปูทางให้เห็นภาพเห็นภาพว่ามันจะต้องไปในแนวทางนี้ถ้าอย่างนั้นผมย้อนไปที่ล็อกอัมพันอย่างเพลงแรกๆเลยที่พี่ไหนว่าจะจำใช่ไหมเล็กแรกมาอะไรพวกนี้คือชุดนั้นพี่ดีไซน์ยังไงครับจริงๆมันเกิดจากการวางโปรเกรสชั่นคอร์ดก่อนนะโปรเกรสชั่นว่าคอร์ดในเพลงนี้จะเป็นยังไงครับแล้วก็เปลี่ยนแพทเทิร์นจากออริจินอลของ The Impossible นะเปลี่ยนแพทเทิร์นให้เป็นร็อกแต่ว่ามันไม่ต้องเร็วมากเขาจะทำบีฟมาก่อนแล้วว่าอย่างนี้ประมาณอย่างนี้เราก็ต้องมีลูกลิฟต์นะต้องมีนู่นนั่นนี่เขาก็บีฟมาก่อนแล้วก็ทำเดโมไปส่งมันก็มาจากลูกลิฟต์โอ้แต่ตอนนั้นยังคิดเลยว่าลูกลิฟต์มันก็เท่ดีนะเพราะว่าติดหูมากเพราะวงดนตรีที่เป็นวงแบ็คอัพตลกอ่ะเกือบจะ 100% ของทุกคณะเอาเพลงนี้ไปเปิดวงเพราะพี่ไปเวลาพี่ไปงานแล้วไปเจอในคาเฟ่ตลกขึ้นเล่นมันก็เอาหนูตั้งเตอร์เตอร์เดิมเฮ้ยแสดงว่ามันถูกหูมันเนาะอะไรเงี้ยมันก็มาจากลูกลิฟที่เราแกะเพลงเล่นเพลงเยอะๆหลายๆเพลงใช้นะสายเปิดสายเปล่าสายเปิดนั่นแหละอันนี้คือพี่เหมือนนั่งอินพรอยไปเรื่อยๆไหมครับใช่คิดไปก่อนใช่คิดไปก่อนอินพรอยไปเรื่อยจนคอร์ดโปรเกรสชั่นมันมาแล้วมันมีคอร์ดใช่วิ่งจากสเก็ตไปกันเลยก็เลยออกมาเป็นอย่างล็อกอัมพันกับพวกเรื่องโซโล่ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของไฮล็อกแล้วล็อกอัมพันแล้วก็อะไรชุดเนี่ยในสายที่มันเป็นเทคนิคจ๋าๆอย่างเงี้ยพี่มีการแบบว่าคิดเผื่อไว้ว่าเนี่ยตั้งใจละเดี๋ยวให้น้องๆเอาไปแกะแบบลองดูซิว่าให้มันคิดเผื่อยากๆไว้ก่อนไม่เคยคิดเผื่อยากเลยนะไม่เคยคิดเผื่อยากเป็นลักษณะของแอดลิบก็มีมันเป็นแอดลิบก็มีเพลงอะไรนะหนาวเนื้อครับหนาวเนื้อก็จะเป็นแอดลิปตอนท้ายๆก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องให้น้องๆไปแกะยากหรอกเพราะว่าเราเป็นมือกีตาร์อยู่แล้วบางทีเราก็เล่นเวลาเราแกะเพลงอะไรที่มันยากๆโอ้โหทำไมต้องคิดให้มันยากขนาดนั้นเราก็จะบ่นนะพอเราทำเองเราก็ไม่ได้คิดอะไรที่มันยากแต่บางเพลงบางคนก็บอกว่ายากมาบ่นว่ายากอาจจะเป็นที่ยากเพราะว่าใช่เดี๋ยวพูดถูกสำเนียงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จะก๊อปปี้กันค่อนข้างยากนิดนึงสำเนียงใช่แล้วกับการที่ว่าที่พี่บอกว่าอัลลิปอย่างเงี้ยบางทีนะยุคนั้นเนี่ยพี่อาจเหมือนอิมโพรไวส์แล้วก็ตัดท่อนออกมาครับหมายความว่าเฮ้ยท่อนนี้ชอบแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งคิดต่อเป็นอย่างนี้ป่ะครับมันมี2อย่างบางทีก็รันยาวซัดไปเลยไปเรื่อยๆแต่อย่างพี่เต้งเนี่ยจะเป็นแบบนั้นคือพอนั้นปุ๊บหมดคิดด้วยกันแล้วแกก็จะท่องปากนะบางทีแกคิดให้เลยนะแกคิดโซโล่ให้เสร็จท่องเป็นปากเราก็ต้องดีดตามปากเขาแล้วก็เจาะต่อแล้วก็ให้เราฟังรวมไอ้มึงต้องนี้นะแล้วเราก็แกะของเรานี่แหละแล้วมันก็ร้อยเป็นพวงออกมาอันนี้ในสายล็อกใช่ๆร็อกใช่แต่กับเพลงเนี่ยเป็นสายป๊อปของ RS พี่คิดยังไงครับเพลงป๊อปมันมี2อย่างมันมีเรียบเรียงมาแล้วเขียนสกอร์มาแล้วว่าต้องการตรงนี้อย่างนี้เขียนมาเลยแต่มีประเภทแบบไม่เขียนอะไรมาเลยก็มีแค่ให้บอกว่า
เอาตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้มันก็ต้องคิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นไม่เคยมีการเตรียมตัวเลยไม่มีโอกาสเตรียมตัวมีงานพี่เสือนี่แหละที่มีโอกาสเตรียมตัวพี่เสือจะให้ไปฟังก่อนตอนที่ทำให้นาวินต้ามั้งตอนที่แกมาทำให้แกรมมี่อาข้ามาแกรมมี่นาวินต้าไบรโอนี่เมกะเฮดตอนที่แกทำเมกะเฮดอันนั้นพี่เสือให้ฟังก่อนแต่ถ้าเป็นคนอื่นท่านอื่นเนี่ยไม่มีโอกาสได้ฟังโทรตามมาพรุ่งนี้ว่างพรุ่งนี้มาเฮ้ยตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้ว่างมาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นเลยนั่นคือในการทำงานใช่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 งานด่วนงานด่วนด่วนทุกงานพี่เคยเห็นไม่เห็นมีงานไหนไม่ด่วนเลยทีนี้ทุกงานมาถึงอัลบั้มชุดหนึ่งเนี่ยสุดยอดมากเลย RS Unplugged RS Unplugged สนุกโอ้โหพี่ดีไซน์ไงครับคือเพลงอันดับแรกเพลง RS มันเยอะมากใช่ใช่แล้วพอเขาคัดมาแล้วเนี่ยพี่ต้องมาแปลงใหม่หมดเลยเนี่ยอันนั้นน่ะเหนื่อยมากอันนั้นน่ะเหนื่อยโดยที่เขาเรียบเรียงมาเนี่ยเพราะเขาเป็นไม่ใช่คนกีตาร์ไงครับแล้วเขาก็ให้เราดีไซน์ทั้งหมดเลยว่าไอ้เพลงนี้จะต้องพิกกิ้งยังไงต้องสตรัมยังไงอย่างงี้เขาไม่มีสกอร์แล้วนะอันเนี้ยอันนี้คิดโอ้โหมึนมากอันนั้นน่ะอันนั้นเหนื่อยจริงยอมรับพี่ทำเป็นไงครับคือจบเป็นเพลงๆแต่ว่าพี่เป็นเพลงคือไม่มีแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวไปเพลงไม่เป็นเพลงปวดหัวใช่ไหมครับชุดนั้นจะเรียบเรียงไป 2-3 เพลงด้วยนะไอ้เรียบเรียงเองไม่เป็นไรเราดีไซน์มาจากบ้านแล้วเขียนสกอร์เขียนอะไรมาแล้วแต่บางเพลงบางคนบางท่านน่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่คอร์ดกับเมโลดี้แค่นั้นเองแล้วให้เราดีไซน์ลุยเลยทิ้งเราเลยนะบางทีทิ้งเราให้เรางมอยู่งั้นเป็นวันๆบางเพลงแบบพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มตันแล้วถ้ามันคิดนานๆบางทีก็ต้องพลักเบรกไว้หยุดไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็มานั่งคิดใหม่เพราะมันเดี๋ยวมันพอทำปุ๊บมันจะไปซ้ำกับเพลงมันจะต้องแตกต่างแต่ผลลัพธ์ของ RS Unplugged เนี่ยแต่ละเพลงเนี่ยมันมีลิฟต์มีสไตล์ใช่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 ไม่เหมือนมีทั้งสไลด์มีทั้งโอ้มีเยอะๆจำได้ว่าเหนื่อยเพราะว่าหลังจากนั่นปุ๊บต้องมีคอนเสิร์ตอีกใช่นี่แหละนี่เป็นเสียงแบบมันเสียงอายาสิทธิ์เลยว่าเฮ้ยตายแล้วเราเล่นอะไรลงไปเนี่ยและทีนี้ต้องมาแบ่งลายกับพี่เกียร์ด้วยแล้วก็แบ่งกับมือกีตาร์อีกคนนึงโอ้โหทีนี้ล่ะปัญหาเราก็ต้องมาเขียนให้เขาพี่ผมไม่มั่นใจพี่ใช้โอเวชั่นด้วยครับบนมีสายเอ็นมีอะไรสักอย่างมีโอเวชั่นก็มีแล้วก็กีตาร์รู้สึกเป็นกีตาร์ของพี่เต้งด้วยแล้วก็กีตาร์ของใครคืองานนั้นไม่มีกีตาร์พี่อะไม่มีกีตาร์พี่รู้สึกเขาไปได้สปอนเซอร์หรือยังไงมานี่แหละสปอนเซอร์สนับสนุนไม่มีกีตาร์ตัวเองมันมีเพลงนึงในอัลบั้มชุดนั้นที่ส่วนตัวผมชอบมากเลยคือเธอไม่เคยตายเป้ร้องใช่เธอไม่เคยจะตายติดหูมาตั้งแต่อินโทรเลยที่เป็นคอร์ด1เมเจอร์แล้วเป็นคอร์ด1ไมเนอร์ D minor วิ่งมาคอร์ด6 D minor ถอยมา B flat แล้วก็มาส่ง5ใครเรียบเรียงไม่รู้เพลงนี้เธอไม่เคยจะตายไม่มั่นใจว่าใครเรียบเรียงลายโซโล่ตอนตั้งแต่ต้นนะครับเป็นวลีเฟซซิ่งแบบเท่มากแต่ต้องไปเปิดฟังไม่ได้จริงๆเพลงที่อัดมาไม่มีโอกาสได้ฟังเลยนะถ้าเกิดไม่มีใครพูดถึงพี่จะนึกไม่ออกก็มันเยอะมันเยอะมากครับเยอะมากเพลงนี้เป็นเพลงนึงที่แบบเอกลักษณ์แบบเท่มากจำไม่ได้หรอกแต่ต้องไปฟังว่าเราทำอะไรลงไปกับการที่พอพี่พูดถึงว่าเล่นตอนคอนเสิร์ตสดพี่กลับมานั่งแบบดูแลหมายว่าดูยังไงบ้างจำได้หมดขนาดนั้นแบบณตอนนั้นอ่ะด้วยความที่พอมาอัดแล้วเรากลับมาแกะตัวเองครับเพื่อที่จะทำลายที่มันแยกให้เป็นกีตาร์3คนเพราะในตอนเราอัดเราก็มีทั้งริทึมทั้งพิกกิ้งทั้งโซโล่ใช่มั้ยทำลายเพื่อจะแบ่งให้กับพี่กับเพื่อนอีกคนนึงกีตาร์3หรือ4คนนี่แหละนั่นแหละต้องแบ่งลายให้เขาแล้วเราจะรับผิดชอบลายไหนอะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นนั่นแหละเราทำให้เรากลับมาแกะตัวเองว่าเราทำอะไรไปบ้างช่วงนั้นปลั๊กเล่นทุกเพลงจริงเล่นคนเดียวเลยนะเล่นคนเดียวจริงๆเลยเออใช่ถึงบอกว่าเหนื่อยมันจำได้ว่ารู้แต่ว่ามันเหนื่อยมากเพราะว่าอัดเสร็จแล้วต้องมาซ้อมต้องมาแกะตัวเองต้องมาซ้อมเหนื่อยจริงแต่สนุกใครอยากฟังต้องกลับไปฟังต้องกลับไปฟังต้องกลับพี่ต้องกลับไปฟังด้วยครับพี่ต้องกลับไปฟังแต่วิธีนึงเนี่ยผมสังเกตไม่ว่าพี่จะอัดให้ศิลปินป๊อปล็อกหรือว่าทั้งค่าย RS Grammy หรืออื่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนึงเนี่ยพี่จะอิงลายเมโลดี้อ๋อนี่เค้าเป็นเราปรึกษากันเราคุยกันอย่างงี้ไอ้ความคำว่าอิงลายเมโลดี้เนี่ยคนที่ทำเพลงเนี่ยเค้าอยากให้เพลงเนี้ยมันจำง่ายๆนี่คือจุดประสงค์เลยที่ทำจริงๆตอนเราไปอัดเนี่ยเราก็ลุยแหละครับเราก็ไม่อัดเมโลดี้หรอกเราก็ฉันอยากฝรั่งฉันอยากอะไรเงี้ยคนอเลนบอกไม่เอา จะเอาแบบนี้ เพราะเค้าอยากให้เพลงเนี้ยจำได้ไวติดหูได้ไวมีท่อนเมโลดี้ร้องไปแล้วพอท่อนโซโล่ก็ซ้ำมันไปอีกเพื่อได้ให้เพลงนี้มันติดหูได้ไวเพราะผมฟังอย่างมันเป็นเหตุผลอย่างโซโล่เพลงฐานไฟเก่าอย่างเงี้ย
ชัดๆอันนั้นใช่ Ovation ใช่ Ovation อันนั้นแบบเพราะมากเลยลายโซโล่พี่เป็นเมโลดี้ร้องละใช่ใช่เมโลดี้ร้องมันก็เป็นเมโลดี้แต่ว่าเราเพิ่มเติมในสำเนียงที่เป็นอะคูสติกนะกับการที่ว่าพี่ต้องอัดเพลงใน RS เยอะๆมากๆนะครับณวันนั้นนะครับเพลงหลายสไตล์ด้วยพี่มีวิธีการรับข้อมูลยังไงบ้างว่าสไตล์นี้ต้องเล่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ส่วนนึงต้องขอบคุณโปรดิวเซอร์นะครับโปรดิวเซอร์นะพี่ถือว่าเขาเป็นครูแล้วก็เป็นอาจารย์เราทางตรงให้เราไปหาข้อมูลเลยตรงนั้นอย่างพี่เสือเงี้ยพี่เสือแกก็จะเปิดเรฟเฟอเรนซ์ให้ฟังอยากได้ฟีลงั้นท่านอื่นๆก็อาจจะไม่ได้เปิดแต่ให้นึกให้เรานึกว่าเนี่ยประมาณเพลงนั้นเพลงนี้อะไรให้เรานึกอะไรนึกต้นแบบนึกต้นแบบอะเพลงนั้นจะเหมือนเพลงนู้นนะเพลงเนี้ยอยากได้อารมณ์อย่างนั้นนะอะไรให้เรานึกอ๋อเราก็บางเพลงเราไม่รู้จักแล้วมีเพลงอื่นไหมเขาจะมีหลายๆใกล้เคียงอะไรอย่างนี้นี่คือวิธีการงานใช่กับการเนี่ยตั้งแต่พี่ทำงานมาตั้งแต่ IS ดูแรกตั้งแต่พี่อิทธิเลยใช่ตั้งแต่ IS ยังไม่ได้สร้างตึกเลยเพลงเนี่ยมันมีเปลี่ยนกระแสเพลงมาเรื่อยๆครับพี่ปรับสไตล์การทำงานพี่ไปด้วยไหมครับตามเพลงต้องปรับเพราะว่าแรกๆเราก็เป็นมือปืนรับจ้างนะอัดแต่กีต้าร์เดียวเพราะหลังๆเนี่ยเราได้รับหน้าที่อาร์เรนจ์ด้วยเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยจากค่ายอื่นๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องปรับแผนว่าเฮ้ยเราจะมาเงี้ยอันนี้เริ่มใช้วิชาความรู้ที่ได้เรียนมาตอนมหาลัยได้ใช้จริงๆอย่างจังไม่ได้ใช้แค่ฝีมือในการฝึกกีตาร์หรือว่ามันก็ได้ใช้อ่ะนะแต่ว่าไอ้ที่ใช้เพิ่มเติมคือการเรียบเรียงดนตรีโอเคเนี่ยเราได้ใช้อันนี้มันเปลี่ยนละเปลี่ยนรูปแบบชีวิตแล้วชีวิตเริ่มเปลี่ยนมันมีเมื่อก่อนเราไม่ต้องรับผิดชอบครับเรามีหน้าที่รอโทรศัพท์ว่าพี่คนนั้นอาจารย์คนนั้นจะโทรมาตามท่านก็ไปโซโล่เสร็จไปเล่นเสร็จบางท่านก็บอกเดี๋ยวรอรับเช็คนะบางท่านก็ให้เงินสดมั้งแล้วก็มีความสุขละเสียงดังตังมานะดนตรีแต่พอตอนต้องมารับผิดชอบเองเนี่ย1เราก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องคิวห้องอัดเราก็ต้องไปดีลห้องอัดแต่ห้องอัดก็เป็นห้องอัดที่ใช้กันประจำเราก็ต้องไปฟิกว่าจะลงห้องอัดวันนี้เพราะห้องอัดเดี๋ยวค่อนข้างเต็มนะถึงมีราคาแพงคนก็ใช้เต็มเมื่อก่อนเนี่ยทุกห้องเลยใช้หมดห้องดังๆอ่ะใช้หมดนั่นแหละเราก็ต้องไปฟิกห้องอัดแล้วก็เตรียมแผนว่าเพลงนี้เรารับมาอัลบั้มชุดนี้10เพลง12เพลงเราก็ต้องแบ่งให้เพื่อนคนนี้ไปเรียบเรียงแล้วก็นัดคนอู๋เยอะนะเนื่องในความรับผิดชอบของเมเนจและโปรดิวเซอร์ต้องเมเนจว่าจะต้องทำอะไรยังไงวันนี้ทำอะไรทีนี้ในการคือพี่เมเนจเนี่ยนับตั้งแต่ตอนต้นเลยครับคือว่าผมย้อนมานิดนึงว่าพี่อัดเพลงให้กับแทบทุกค่ายเลยใช่แต่ละค่ายมีสไตล์แตกต่างสาวแตกต่างมีวิธีการเล่นแตกต่างกับกีตาร์เนี่ยพี่ยึดอะไรเป็นหลักครับกับการที่แบบทำให้ถูกใจแต่ละค่ายเบื้องต้นเลยเนี่ยเขาไม่ได้ฟังแค่กีตาร์นะครับพอตอนทำเนี่ยเขาจะฟังภาพรวมเขาจะฟังภาพรวมมากกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นแกรมมี่นี่เขาเหมือนรีเควสมาอย่างบอยภูสลาครับกับอาจารย์บอยเขาก็ภูสลารีเควสหรืออาจารย์บอยรีเควสไม่แน่ใจรีเควสมาอยากได้สำเนียงแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วต้องเป็นเสียงกีตาร์ตัวนี้เลยนะฟิกตัวนี้ฟิกเลยว่าต้องเป็นแวรี่อาร์ตไปอัดให้ไม้พิรมพรอัดให้ต่ายอรทัยอะไรเงี้ยบางเพลงไม่ได้ทุกเพลงนะอัดฟิกเพลงลงไปอันนี้แต่ละค่ายส่วนงานที่เป็นโปรดิวซ์เนี่ยเขาจะมองภาพรวมอย่างของรถไฟดนตรีรับเป็นชุดเป็นอัลบั้มเนี่ยเขาจะฟังอันเหมาเป็นภาพรวมเขาจะไม่ได้มองว่ากีตาร์จะต้องเป็นเสียงอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็ฟังรวมในเพลงในบทเพลงในการทำงานที่เป็นทั้งต่างค่ายหรืออะไรพวกนี้ครับวิธีที่พี่รับมาปุ๊บถ้างานเหมาพี่ต้องมานั่งเรียบเรียงใหม่หมดถูกต้องใช่ไหมใช่ใช่เรียบเรียงหมดเลยพอเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยก็ตามพี่บอกก็คือพี่ก็กระจายแบ่งงานให้เพื่อนๆใช่เพื่อนๆพี่ๆที่เราเรียบเรียงคนเดียวไม่ไหวหรอกบางเพลงเอ้ยบางอัลบั้มมีเหมือนกันนะครับมีบางอัลบั้มทำคนเดียวเลยก็มีพอทำผ่านไปรู้สึกโหมันเหนื่อยแล้วทำคนเดียวทุกอย่างเนี่ยเหนื่อยมากก็เลยพออัลบั้มหลังๆก็กระจายมันจะนำมาสู่คำถามนี้ครับว่าในการทำงานทั้งที่เป็นแบบว่าพี่รับทั้งอัลบั้มในที่นี้ก็ต้องเข้ากับที่ประชุมด้วยใช่พี่มีวิธีการแก้ปัญหาไงในการที่เกิดคอนฟลิกต์กันระหว่างว่าเพลงนี้สมบูรณ์แบบแล้วแต่ในทางค่ายแบบว่ายังต้องแก้ในฐานะที่พี่เป็นผู้บริหารทั้งพี่เป็น
ศิลปินการที่จะทำงานเนี่ยขึ้นมาสักงานหนึ่งเนี่ยมันจะมีเดโมครับต้องเป็นเดโมก่อนอันนี้จะมีเดโมเข้าที่ประชุมว่าเราก็ทำเดโมคร่าวๆไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นจริงหรอกกีตาร์กับโปรแกรมเราทั้งหมดส่งเดโมก่อนใช้วิธีส่งเดโมก็ประชุมว่าเพลงนี้อย่างนี้นะสีนี้นะสีนี้สีนี้สีนี้เดี๋ยวลายจริงก็จะอีกคือต้องให้ทางที่ประชุมให้ในนายจ้างเราจินตนาการตามไปด้วยต้องให้เขาเห็นภาพใช่เขาเห็นภาพก็ต้องมีเดโมว่าอย่างนี้รวมทั้งร้องไกด์ไปด้วยนั่นแหละกับการถ้าเกิดว่าในกรณีว่าพี่คิดว่าโอเคละใช่ไหมครับผมว่าต้องมีแน่นอนมีบางเพลงโอเคแล้วพี่เจรจากันยังไงครับในที่ประชุมว่าแบบว่าเอออันนี้มันน่าสมบูรณ์แล้วน่าจะโดนเพราะบางทีมันการปล่อยเพลงไปแต่ละครั้งเนี่ยบางทีเราวัดไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าใช่เพลงนี้จะดังไม่ดังที่ผ่านมาปัญหาตรงนี้มันน่าจะจูนในเรื่องของทำออกมา2เวอร์ชันนะมีประมาณอย่างนั้นมีบางเพลงนะไม่ทุกเพลงบางเพลงทำมา2เวอร์ชันบางทีก็ฟังรู้สึกมันอึดอัดอ้าวอึดอัดฉันก็ตัดกลองไปเลยเหลือแต่เพอร์คัชชั่นอะไรเงี้ยไอ้2เวอร์ชันอย่างที่ว่ามันไม่ถึงกับเปลี่ยนไป 100% หรอกอาจจะตัดดนตรีบางชิ้นอาจจะมีทั้งตัดทั้งเพิ่มคือไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าโครงมันยังอยู่วิธีการคืออย่างนี้ทำสองเวอร์ชันบางเพลงที่มีปัญหาในการวิธีทำงานของพี่ครับวิธีคิดโซโล่หรือว่าอะไรพวกอย่างเงี้ยครับในการแต่งเพลงเนี่ยพี่มองเป็นโน้ตเลยไหมครับว่าเพลงเนี้ยเหมือนเป็นแบบโน้ตขายแบบว่ายังไงทางชุดคอร์ดโปรเกรสชันแบบเนี้ยต้องวางใช่ต้องวางไว้ก่อนต้องวางก็มีสองอย่างมันมีบางเพลงเราก็ทำตามใจฉันก็มีแต่ถ้าเพลงไหนที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าเพลงนี้มันต้องเป็นเพลงโปรโมทเพลงเรียกเพลงหนึ่งหน้า A เพลงหน้า A อันนี้คิดเยอะหน่อยคิดเยอะว่าจะต้องทำยังไงพี่มีชุดคอร์ดที่เป็นแบบว่าเป็นพรีเซตพี่เลยไหมครับไม่มีเลยไม่มีเปลี่ยนไปเรื่อยนะไม่มีนะเท่าที่เรียบเรียงมาเปลี่ยนไปตามเมโลดี้ของเพลงมากกว่า บางเพลงก็ฝืนนะเพราะเราเรียนดนตรีมามึง แรกๆเราก็ทำตามนั้นโอ้โหตั้งวิเคราะห์ออกมาในเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเพราะหลังๆเขาเฮ้ยมันไม่สนุกก็มันทำก็เลยแบบไปฟังเพลงของคนอื่นที่เขาทำเขาเอ้ยทำไมเขาแหกตรงนี้ได้เราก็มีรู้สึกว่าเออเราก็แหกมั่งแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยทำตามความรู้สึกความชอบมากกว่าฉันชอบอย่างนี้บางทีใช้คอร์ดนี้แทนคอร์ดนั้นคอร์ดนี้อะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยสนุกไปเรื่อยท้ายที่สุดแล้วพอคนเขาฟังแล้วเนี่ยสมมติเราเป็นแค่อาร์เรนเจอร์โปรดิวเซอร์ฟังที่ผ่านมาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาแล้วเขาก็ไม่ได้ถามเหตุผลว่าเราทำไมถึงใช้อย่างนี้พอมันทำออกมาเลยอีกอย่างนึงเป็นทริคง่ายๆบางคนทำแล้วแค่โซโล่เมโลดี้ไกด์แต่พี่ร้องพี่ถือว่าพี่เป็นทริคอย่างนึงพอร้องเนี่ยภาพมันชัดไปหมดเลยถูกไหมถ้ามีเมโลดี้แล้วดูกันเนื้ออันนึงเดี๋ยวมันนึกภาพไม่ออกก็อ่านไอ้นึกออกเขาจินตนาการได้แต่มันไม่มีรูปมันไม่เป็นรูปธรรมนะมันมีแต่นิ้วนิ้วนิ้วพอร้องไปมันมีลูกคอมันมีอะไรพวกนี้มันมีการเอื้อนมันมีการอะไรทุกอย่างมันฟังดูมันทำให้เพลงเนี่ยมันเกือบจะสมบูรณ์นี่คือทริคพี่ไกด์เลยทุกเพลงง่ายสุดเลยง่ายสุดเลยคือร้องต้องร้องไกด์ไม่ว่าคีย์ผู้หญิงคีย์ผู้ชายร้องไว้ก่อนผมสังเกตอันนึงครับเวลาตอนพี่แต่งเพลงเนี่ยอย่างขอยก2ตัวอย่างเพลงอันนี้นะครับก็คือนอนผีเสื้อพี่อย่างเงี้ยครับคือผมไม่มั่นใจว่าพี่แต่งจากทฤษฎีด้วยหรือเปล่าว่าต้องเริ่มจากโน้ตตัว3เมโลดี้ตัวแรกไม่เพลงนี้ไม่ได้แต่งด้วยเพลงนี้ทำกัน3คนครับจริงๆเมโลดี้เนี่ยมันเริ่มจากพี่มิตรเป็นทีมเพลงนะครับพี่มิตรคำร้องนี่เป็นน้องเปิ้ลเชิงสอนนครเจริญแล้วก็ส่วนหนึ่งพี่ก็มาดัดเมโลดี้ตรงนั้นตรงนี้ให้เป็นตัวตนแค่นั้นเองก็ทำกัน3คนแต่เริ่มต้นเราไม่ได้เป็นคนเริ่มคิดไม่ได้เป็นคนเริ่มใช้เพลงนี้เพราะผมไปลองแกะดูมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนเข้าตามสูตรเวลา arrangement ใช่เพลงนี้เป็นสูตรง่ายๆใช่คือแบบให้ติดหูตั้งแต่ต้นใช่เขาคิดง่ายๆเพลงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเช่นเดียวกันกับเพลงอย่างข้างหลังภาพอะไรเงี้ยครับที่ใช้เป็นไทโรนิกสเกลอันนี้จะมีคนแต่งมาแล้วพี่ก็จะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอัลบั้มชุดนี้มันเป็นอัลบั้มที่จริงๆแล้วเป็นอัลบั้มที่พี่ทําให้ศิลปินท่านนึงให้ศิลปินคนนึงตอนอยู่รถไฟดนตรีไอ้เรื่องตรงนี้มีคนถามเรื่อยแล้วมันมีที่มาที่ไปไงเราตัวเราไม่ได้คิดอยากจะเป็นนักร้องหรอกเขาเรียกตกบันไดพลอยโจรแล้วก็ทําอย่างที่พี่คุยเมื่อสักครู่นี้ก็คือทุกเพลงพี่จะร้องไกด์ร้องไกด์แล้วส่งไปให้ที่ประชุมฟังปรากฏว่าแล้วนักร้องเขาก็มาร้องที่ประชุมก็ฟังเขาชินไกด์
อะไรก็แล้วแต่เขาจะเอาแบบไกด์มันก็ต้องมาแก้พอมาแก้เขาตัวเขาก็ต้องร้องอีกแบบนึงไกด์มันก็เป็นแบบพี่ไม่ปลื้มยกเลิกศิลปินคนนั้นไปเลยน่าสงน่าเสียดายน้องคนนั้นเขาก็มีฝีมือในการร้องนะไม่รู้บริษัทไงก็ยกเลิกไปแล้วก็หายไปสักเกือบ2ปีอัลบั้มชุดนี้นะก็ถึงเอามาวางขายแต่พอตอนที่พี่ต้องกลับมาทำอย่างที่พี่บอกว่าพอทางต้นสังกัดบอกว่างั้นให้พี่หนูกลับมาทำซะอัลบั้มชุดนี้เขาบอกเสียดายงานชุดนี้พี่ต้องวางคอนเซ็ปต์ใหม่ไหมครับไม่เลยเขาจะเป็นคนจัดการตรงนั้นเลยเอาตรงนั้นเลยเอาที่ร้องไกด์นั่นแหละเอาที่ร้องไกด์น่ะมามิกซ์เลยแต่รู้สึกว่าจะมีเพิ่มมาเพลงนึงมั้งก็เลยกลายออกมาเป็นอัลบั้มนี้แหละแบบใช่มันก็เลยเป็นหนูมิเตอร์ตั้งแต่วันนั้นน่ะตั้งแต่ปี2538จากงานชุดนั้นนะครับจากพี่เป็นคนเบื้องหลังต้องมาเป็นคนเบื้องหน้าพี่โอ้โหชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคือจริงเรามีความสุขกับการทำงานเบื้องหลังเลยเราไปเล่นดนตรีก็ส่วนหนึ่งเราไปเล่นแบ็กอัพเล่นอะไรก็มีความสุขเราทำงานในห้องบันทึกเสียงก็สนุกของเราอยู่แล้วทีนี้พอไปอยู่เบื้องหน้ามันจะต้องต่อหน้าคนดูเราจะทำอะไรอันนี้เป็นข้อยากสำหรับพี่เพราะเราไม่เคยพี่มีความรู้สึกว่านักร้องก็คือนักร้องนักดนตรีก็คือนักดนตรีแต่ทีนี้เป็นนักดนตรีทีนี้มันเป็นนักดนตรีและนักร้องในตัวเดียวในคนเดียวเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างก็ศึกษาเลยครับว่าเขาทำกันยังไงพี่รีเสิร์ชจากอะไรทุกอย่างเลยไปดูคอนเสิร์ตฝรั่งบ้างทั้งของฝรั่งทั้งของคนไทยทั้งหมดไอ้นี่เขาทำยังไงมันไปเจอปัญหาอย่างนี้เวลาเขาเอนเตอร์เทนแขกเอนเตอร์เทนลูกค้าคนดูจะทำอะไรยังไงเราจะทำได้ว่าเราไม่ใช่มุกตลกเราก็ฝืดๆทำนะเราก็คิดหลายๆอย่างเราเล่นดนตรีด้วยเอาเครื่องดนตรีไปโชว์เลยเอาครุยเอาซอสจะเคอะไรเงี้ยก็เป็นเอกลักษณ์พี่เลยเป็นเอกลักษณ์มาเพราะมีหนูวิเตอร์นะช่วงนั้นมันต้องมีอะไรมีครุยมีซอมีอะไรเงี้ยเอาตรงนั้นเพราะเรายังพูดไม่เก่งเราพูดได้ไหมพูดได้แต่มันพูดเป็นวิชาการเกินไปเพราะเราเรียนครูคนก็ไม่ชอบฟังเขาชอบอะไรที่มันแบบตลกปกฮาชอบอะไรมันทะลึ่งทะเลนหน่อยเนาะที่ดูคนอื่นเขานะใช่ครับแล้วมันได้รับการตอบรับที่ดีจากคนดูไงแต่เราไม่เราก็ความรู้สึกว่าฉันยังไม่มีความสามารถตรงนั้นฉันเอาอะไรดีก็เอาเครื่องดนตรีนี่แหละไปให้เขาแค่เฮ้ยแค่นั้นเองไม่อาจจะไม่ได้ว้าวนะแต่มันเขามองมันเป็นโชว์ใช่มันเป็นกิมมิคใช่พอพี่ต้องออกมาร้องเพลงข้างหน้าเนี่ยพี่ศึกษาวิธีการร้องใช่ใช่ต้องฝึกเลยเราไม่ใช่นักร้องเลยจริงๆร้องเพลงได้นั่นเองด้วยความที่เป็นนักดนตรีเวลาเราทำเพลงเราก็ร้องไกด์อันนี้แค่นั้นเราไม่ได้มีวิธีการฝึกอันนี้ก็ต้องฝึกไปเปิดหนังสือตอนนั้นรู้สึกว่ามันอินเทอร์เน็ตมีแล้วนะไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตไปดูวิธีการจะฝึกปรากฏว่ามันไม่ได้เลยนะมันต้องไปเรียนไหมไม่เรียนดีกว่าเราถามคนนั้นคนนี้ใช้เขาเรียกว่าใช้วิธีอยากรู้อะไรก็ถามคนที่เป็นนักร้องเพราะเราก็เจอนักร้องอยู่แล้วเราเล่นดนตรีเราก็เจอนักร้องก็ใช้ถามว่าอันนี้ทำไงอ๋ออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาปรับจูนเป็นตัวเราพี่ก็ลองทุกอย่างลองทุกอย่างพอมันเป็นศิลปินแล้วเนี่ยมันเหมือนอัลบั้มชุดแรกมันบังคับให้เราไปเป็นแนวนั้นเลยนะทั้งที่ตัวเองเนี่ยชอบฟิวชั่นแจ๊สครับเป็นชีวิตจิตใจตอนประกวดวงดนตรีของช่อง3ก็เล่นฟิวชั่นแจ๊สแต่เมื่อเป็นนักร้องกันมาร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยลูกทุ่งได้มั้ยลูกทุ่งได้เพราะว่ามันฝังมาตั้งแต่เด็กครับเพราะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดมันก็ฟังลูกทุ่งร้องเพลงพี่เปาร้องเพลงสายยันร้องเพลงคนนู้นคนนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาปรับใช้อ๋อมันเป็นตัวเราแล้วนี่หว่าเราก็เลยต้องใส่ตรงนี้ลงไปก็ศึกษาหาความรู้จากฟังเพลงลูกทุ่งให้เยอะขึ้นฟังเพลงเพื่อชีวิตให้เยอะขึ้นเอามาผนวกกันเพราะว่าเราเป็นแนวลูกทุ่งเพื่อชีวิตนั่นแหละมันเป็นที่มาของการเขาเรียกว่าพี่มันเหมือนหล่อหลอมตัวตนจากอัลบั้มแรกซึ่งอัลบั้มแรกมันตกบันไดพลอยโจรอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องเป็นแบบนี้นึกออกไหมแต่พอนั่นปุ๊บมันเหมือนจุดประกายให้เราต้องเป็นแบบนี้เราก็ต้องหาความรู้จากตรงนั้นให้มาเป็นตัวเราแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาพี่ไปฟังงานชุดเก่าพี่บอกโหอยากกลับไปแก้ร้องมากเลยคือมันแบบไม่ได้เลยอ่ะบางทีเมื่อก่อนมันไม่มีโอกาสแก้แบบนี้ด้วยเนาะมันเป็นเทปรีวมันแก้ลำบากผมสังเกตว่าจากลูกทุ่งเพื่อชีวิตเนี่ยเหมือนลูกแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนพี่ออสพี่ออสโอภาสพี่ออสโอภาสจริงๆไม่ใช่ลูกทุ่งเพื่อชีวิตพี่ออสโอภาสเนี่ยแกเนี่ยเป็นมันเกิดจากตอนที่แกทำวงบรันดีและแกเอาเพลงมา cover เป็น cover ซึ่งมันเป็นเพลงเป็นลูกทุ่งเอาเพลง cover มาลูกทุ่งและหลังจากนั้นแกไปอยู่นิติทัศน์ก็จับแกเนี่ยเอาเพลงลูกทุ่งมา cover ในสไตล์เ
็นออสบรันดีมันก็เลยจะมีความเป็นลูกทุ่งส่วนนึงมีความเป็นสตริงเป็นป๊อปส่วนนึงผนวกกันจะไม่ได้เป็นเพื่อชีวิตเพราะสีดนตรีเนี่ยยังไม่ป่าพอยังไม่มีความป่ายังไม่ค่อยเป็นนึกอ่ะเพราะความที่มีเครื่องดนตรีความพื้นมันเป็นฝรั่งมากกว่าเพลงลูกทุ่งปกติกับใช่ใช่ๆนั้นจะเป็นเครื่องเป่าเป็นใช่ถูกต้องสตริงมันเป็นคอมโบมากขึ้นพอเป็นคอมโบมากขึ้นแล้วก็ใส่อะไรที่มันเป็นสากลมากขึ้นมันก็จะเป็นยุคลูกทุ่งป๊อปนะเขาเรียกกันเขาเรียกลูกทุ่งป๊อปแต่ของพี่เนี่ยมันเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพราะว่ามันเป็นคำบัญญัติไม่รู้ใครบัญญัติขึ้นมาซึ่งมันเป็นคนแรกๆด้วยตอนนั้นไม่มีเพราะว่าเคยคุยกับพี่หว่องก็บอกว่าเพื่อชีวิตก็เพื่อชีวิตลูกทุ่งก็ลูกทุ่งมันจะเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตแล้วพี่หว่องแกก็ปฏิเสธนะช่วงนั้น แต่พอมันเกิดหนูมิเตอร์กับช่วงนั้นพร้อมๆกันเลยก็คือจ่าร้อยเฮนรี่อันนี้พร้อมกันเลยน่าจะเป็นของบริษัทมีเดียออฟมีเดียใช้คำศัพท์คำนี้ขึ้นมาลูกทุ่งเพื่อชีวิตใช้กับจ่าร้อยเลยทำให้เราติดล่างแหไปด้วยในตัว ในขณะที่รถไฟดนตรีเขาผลิตศิลปินที่เป็นเพื่อชีวิตอยู่แล้วรถไฟดนตรีไม่ได้ใช้คำนี้แต่มีเดียวิดีโอใช้มันก็เลยเป็นภาพรวมน่าจะมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้พี่แนะนำน้อยๆว่าถ้าเกิดน้องคนไหนก็ตามอยากลองไปฟังลูกทุ่งเพื่อชีวิตแรกๆในเมืองไทยควรต้องฟังใครไหมนี่แหละฟังหนูมิเตอร์กับจ่าร้อยเฮนรี่ชัดเจนพี่ว่าใช่นะในยุคนั้นที่เริ่มบัญญัติคำศัพท์คำนี้น่าจะเป็นมีเดียมีเดียความยากในการทำเพลงในสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตคืออะไรครับพี่ลูกทุ่งเพื่อชีวิตก็คือลูกทุ่งเลยต้องมีความเป็นลูกทุ่งจริงๆความเป็นลูกทุ่งยังไงคุณก็ต้องไปฟังนักร้องลูกทุ่งเขาร้องยังไงความเป็นเพื่อชีวิตเป็นยังไงอย่างเงี้ยจริงๆคนไทยเนี่ยฟังเพลงไม่ได้ตัดสินแนวเพลงจากเพลงบางทีตัดสินจากศิลปินอันนี้เรื่องจริงนะพอใส่สูตรขึ้นไปร้องก็มองว่าเป็นลูกทุ่งละทั้งที่ภาพคนไทยชอบตัดสินจากภาพไม่ได้ตัดสินจากแนวเพลงโผล่หัวขึ้นไปโผล่หัวขึ้นไปเหมือนกับพี่เทอรี่อะไรเงี้ยแกชอบโผล่หัวป๋าแอดอะไรเงี้ยแล้วเล่นกีตาร์โปร่งก็มองว่าเป็นเพื่อชีวิตแล้วทั้งที่เขาอาจจะร้องเพลงเป็นลูกกรุงไปเลยก็ได้ก็ไม่แน่แล้วคนไทยชอบตัดสินที่ภาพนะแต่ลูกทุ่งเพื่อชีวิตเนี่ยมันผนวกเอาสองอย่างมารวมกันอันไหนตรงนั้นอะภาพอันลูกทุ่งเพื่อชีวิตก็ดึงจากภาพแต่งตัวแบบง่ายๆให้เข้ากับคนดูอะไม่ต้องไปหรูเลิศกว่าไม่ต้องไปใส่สูทประดับเพชรลูกทุ่งก็คือเอาความเป็นลูกทุ่งมีลายเซ็นแบบลูกทุ่งมีเอื้อนเอามาผนวกกันนั่นแหละพี่ก็เลยมองว่าเนี่ยคนไทยชอบตัดสินเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอาสองอย่างมารวมกันมันเป็นลูกทุ่งชีวิตเกิดจากภาพและเสียงครับพี่พูดถึงว่าวิธีการเอื้อนต้นแบบพี่ฝึกการเอื้อนจากแกะจากศิลปินต้นแบบหลายๆเพลงที่เขาร้องกันพี่ชอบนักร้องท่านไหนในเมืองไทยครับในการเอื้อนด้วยความที่เราเล่นดนตรีไทยด้วยนะเล่นดนตรีไทยมาก่อนการเอื้อนที่เป็นแบบไทยเดิมเนี่ยที่เป็นเพนทาโทนิกสเกลเนี่ยมันผูกติดมาอยู่แล้วในยุคตอนเราเด็กๆเราก็จะฟังพ่อไวโพสพี่เป้าแสนสัญญาพี่แอลยอรักสลักใจใครที่มีเพลงดังนะตอนนั้นฟังหมดเลยฟังหมดไม่ได้ฟิกว่าคนไหนแต่คนที่ฟังมากก็จะเป็นพี่เป้าแสนสัญญาต้องเป็นพี่เป้าใช่คนที่มากฟังมากสุดมากฟังมากที่สุดใช่ฟังมากที่สุดครูเพลงท่านไหนที่แต่งเพลงที่พี่ชอบพี่ชอบครูเพลงท่านไหนมากครับโอ้ทุกคนเลยทุกท่านเลยไม่ได้มีชอบคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษชอบในบทเพลงนั้นก็ไปศึกษาว่าครูท่านนี้เขาเขียนเป็นยังไงแม้กระทั่งนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงให้เราด้วยแล้วแต่งเพลงให้ค่ายอื่นแล้วก็ไปศึกษาเขานะพี่ไปศึกษาว่าอ๋อเขาเขียนคนนี้เขียนเขาท่าเนี่ยเขามีมุมมองอย่างนี้เขาใช้คำศัพท์คำนี้อะไรอย่างเงี้ยเราด้วยความเราเป็นนักดนตรีใครที่เขียนคำร้องแล้วสามารถเขาเรียกว่าเข้าปากคนร้องเพลงจะบอกว่าเข้าปากไอ้คนนั้นอะเก่งเพราะการเขียนคำร้องทุกคนเขียนได้หมดเดี๋ยวก็เขียนได้แต่ว่าจะเขียนให้เข้าปากไอ้การเข้าปากก็คือมันพ้องกับเมโลดี้อะมันจะสวยมันฟังเพราะแล้วก็ร้องง่ายคนนั้นอะเก่งคนนั้นแสดงว่าต้องใช้วิชาความรู้ค่อนข้างเยอะต้องมีความเป็นนักดนตรีด้วยนะเพราะเขาจะสามารถรู้ว่าเพราะว่าวรรณยุกต์เราถูกไหมภาษาไทยเรามีวรรณยุกต์ความยากความยากตรงนี้วรรณยุกต์ให้มันไปพ้องกับโน้ตเวลาพี่ทำอัลบั้มแต่ละชุดอะครับพี่ก็จะมีเพลงที่เป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆมันจะมีอยู่4ชุดที่ต้องเอามา4ชุดที่ทำใช่ที่เป็น cover ในวิธีการที่พี่ต้อง arrange เพลงลูกทุ่งที่ต้นฉบับทำไม่ดีแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นแบบพี่เนี่ยกระบวนการเป็นไงแล้วมันยากมากยากถ้าทำพลาดก็กลายใช่ก็โดนต่อว่าโดนนั่นเบื้องต้นเลย
อย่างนี้เรามีแนวทางแล้วแนวทางของความเป็นหนูมิเตอร์ดนตรีต้องเป็นอย่างนี้วางสีดนตรีก่อนไม่ให้หลุดจากนี้มีแบบอย่างนี้แล้วก็เราก็ไปฟังต้นฉบับว่าต้นฉบับเขางี้บางเพลงอาจจะเปลี่ยนแพทเทิร์นไปเลยอาจจะจากช้าเราอาจจะเพิ่มเทมโปให้มันเร็วขึ้นแล้วก็คีย์นี่ก็สำคัญทุกวันนี้มีแต่คนชอบเอาเวอร์ชันของพี่ไปร้องเพราะว่าพี่ร้องในคีย์ที่เรนผู้ชายมันไม่โอเวอร์เพราะธรรมดาลูกทุ่งจะสูงสูงใช่ถูกต้องเนี่ยเราเรียกว่าก็มีเรามีเทคนิคของเราฉันจะร้องคีย์คนถึงเอาไปร้องในคอมคาราโอเกะเปิดดูเพลงหนูมิเตอร์มีหลายร้อยเพลงซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งโคเวอร์แล้วก็มีเวอร์ชันหนูมิเตอร์ผูกติดอยู่ในนั้นอย่างเช่นเพลงอย่างพบรักปากน้ำโพอะไรอย่างเงี้ยของพี่เปาเป็นคีย์ซีเลยเคยร้องในคาราโอเกะเวลาเราไปงานแล้วเราไม่ได้เอาวงไปนะไม่ได้เอาแบนด์ไปเขาเปิดโอ้โหร้องซีอ๋อถึงว่านี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็ได้ไอเดียจากตรงนั้นเพราะงั้นเวลาทำเพลงพี่ก็จะทำคีย์ที่เรนจ์ผู้ชายส่วนใหญ่โอเคร้องถึงอันนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างนึงเป็นมาร์เก็ตติ้งเลยมาร์เก็ตติ้งเลยเขาก็เลยเซฟด้วยใช่แล้วคนก็จะชอบเอาไปร้องพอไปร้องเวอร์ชันสายยันโอ้ไม่ไหวเอาเวอร์ชันหนูมิเตอร์ดีกว่าโอเคเข้าใจแล้วเสน่ห์เรื่องนึงของการทำเพลงสายลูกทุ่งหรือลูกทุ่งเพื่อชีวิตก็คือการโมดูเลตเมเจอร์ไมเนอร์ใช่อันนี้มหัศจรรย์มากเลยใช่ตรงนี้ไอเดียพี่แบบพี่ต้องศึกษาอะไรบ้างครับว่าต้องไปแกะเพลงลูกทุ่งเก่าๆหรืออะไรเงี้ยบางเพลงเท่านั้นบางเพลงเท่านั้นบางเพลงก็ฟังแค่เมโลดี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งยิ่งเป็นเพลงดังในยุคนั้นนะเราจำได้แต่เด็กแล้วเราไม่ฟังเลยต้นฉบับบางเพลงไม่ฟังเลยนะเพราะถ้าฟังบางทีมันบางทีจะไปติดลูกเอื้อนบางลูกที่เราอาจจะพลิกแพลงมันจะมีพลิกแพลงที่เขาเรียกพลิกแพลงให้เป็นลายเซ็นของตัวเองอะไรบางเพลงไม่ฟังต้นฉบับอย่างไร่อ้อยคอยรักเนี่ยไม่ได้ฟังต้นฉบับเลยนะแพทเทิร์นก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยแล้วปรากฏว่ามันเป็นเพลงดังก็ไม่ได้ไงก็ไม่รู้คือตอนทำ40เพลงไงเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเพลงไหนจะเป็นเพลงหัวทางบริษัทจะเป็นคนเลือกเองว่าเพลงไหนปรากฏว่าอย่างเพลงไร่อ้อยคอยรักเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ได้หยิบมาทำ MV ด้วยซ้ำมันจะมีทหารบกพ่ายรักนั่งที่ทำ MV แผลที่ใจมีประมาณ 3-4 เพลงที่มาทำ MV นะแต่ไร้อ้อยคอยรักไม่มีแต่ปรากฏว่าแผ่นที่ตัดส่งไปตามนักจัดรายการทั่วประเทศเนี่ยเขาก็จะตัดทั้ง4อัลบั้มเลยส่งไปเลยเขาเลือกไปเปิดเองแต่มันเพราะมากเลยครับใช่มันเลือกพอเลือกไปเปิดเองมันก็เลยติดขึ้นมามีคนขอเยอะก็เป็นเพลงได้รับการตอบรับขึ้นมาเลยต้องทำ MV ตามอันนี้เพลงดังก่อน MV ตลกกันนะนี่เหมือนฝั่งญี่ปุ่นเหมือนอะไรใช่เพลงติดก่อนเพลงก่อนแล้ว MV ตามที่หลังทั้งๆที่เพลงที่ทำ MV ไม่ดังแปลกกันอย่างอีกอันนึงครับคือครูเพลงสมัยก่อนเนี่ยชอบแต่งโครงสี่สุภาพโครงสี่สุภาพกลอน8ก็มีกลอน8ก็มีพี่ยังใช้หลักในการแต่งเพลงด้วยวิธีนี้ไหมไม่ไม่ได้ใช้หลักนั้นแต่ยังยึดหลักของฉันทลักษ์อย่างเช่นสัมผัสนอกเนี่ยถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งนะถ้าแต่งเพลงลูกทุ่งจะรักษาไว้จะรักษาไว้แต่ถ้าเป็นเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพื่อชีวิตเลยเนี่ยอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรคือความป๊อปในเพลงลูกทุ่งที่คนปัจจุบันอยากจะได้ยินจริงๆคนไทยอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าคนไทยเนี่ยมาตรฐานของคนไทยอ่ะมันเป็นเพนทาโทนิกสเกลเป็นหลักเลยเป็นหลักอยู่แล้วถ้าเกิดบางเพลงทำอะไรที่มันมีสเกลแปลกๆอ่ะคนไทยก็จะทำหน้าแบบแปลกๆแล้วจะไม่ค่อยชินด้วยความที่เราสั่งสมการฟังตั้งแต่เด็กมั้งเราฟังที่มันเป็นสเกลแบบนี้นะเกือบจะทุกที่ตั้งแต่เด็กในวัดในงานบวชงานแต่งงานศพมีเครื่องดนตรีไทยไม่มีวงเล่นไม่มีวงดนตรีมโหรีเล่นก็เปิดเราได้ยินแห่นาคไปโบสถ์แต่วงก็เล่นแบบเนี้ยมันก็จะมันคุ้นชินไงคุ้นชินพอจะปรับอะไรแปลกๆเนี่ยคนไทยก็จะลุกมันแปลกๆน่าจะแบบนี้ขึ้นมาแต่พี่มีไอเดียอย่างนึงซึ่งเป็นลูกทุ่งยังไม่มีคนทําลูกทุ่งที่เป็น68อ๋อถูกต้องผมไม่เคยเจอในโลกนี้ยังไม่มีพี่จะทําเป็นคนแรก บอกไว้ก่อนเลยจะมีคนทําให้พี่จะทําก่อนเลยเริ่มต้นเลยบอกในรายการนี้เลยห้ามใครเรียนแบบบอกถ้าใครจะทําเรียนแบบนี่คือแต่จริงมันไม่ได้มันไม่ใช่ง่ายหรอกมันไม่ใช่ง่ายยากเพราะคำเพราะอะไรใช่ใช่ยากยากยากมาก68อันนี้ถูกต้องเลยฮะไม่เคยเห็นด้วยความเป็นนักดนตรีใช่ดนตรีชอบทำอะไรที่มันแปลกๆนี่แหละเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปก็จะเป็น68แล้วก็เป็น78เริ่มเป็นออดมิเตอร์โอ้โหยากเลยนั่นน่ะ
54อะไรเงี้ยนะจะคงจะยากมากเลยครับในฐานะที่พี่เป็นนักแต่งเพลงอะครับพี่ว่าเพลงไหนในโลกนี้ที่แบบโอ้โหแต่งได้ยังไงโอ้หลายเพลงเลยนะหลายเพลงเลยนะฟังแล้วโอ้มหัศจรรย์มากเลยหลายเพลงฟังง่ายแต่ว่าเออเขาวางแนวทางอ๋องี้พอมาวิเคราะห์จริงโอ้ก็มีที่มาที่ไปนะจริงๆหลายเพลงเยอะ Hotel California ก็ใช่ของ Queen เนี่ยตั้งหลายเพลง Bohemian Rhapsody Bohemian ก็ใช่Love of my life นี่ก็ใช่ The Beatles นี่โอ้โหทั้งนั้นเลย The Beatles เนี่ยทั้งนั้นเลยจากพี่เป็นศิลปินเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่ก็ต้องขึ้นมาเป็นผู้บริหารตอนนั้นค่ายภูมิไทยภูมิไทยตอนนั้นใช่ไหมครับแล้ววันนั้นเนี่ยพี่ปรับ mindset ตัวเองไงอีกทีครับก่อนภูมิไทยอ่ะภูมิไทยนี่คือแยกย่อยออกมาอีกทีก่อนนั้นเราเริ่มต้นจากเป็นอาสยามอาสยามก็คือเป็นบริษัทลูกของ RSแต่ในอาสยามก็จะแบ่งเป็นยูนิตแต่ก็ยังเป็นค่ายอาสยามนะเป็นยูนิตตอนเป็นมีดีเรคคอร์ดก่อนเป็นมีดีเรคคอร์ดก่อนที่จะเป็นภูมิไทยอันนี้ช่วงภูมิไทยนั้นเป็นช่วงหลังๆแล้วช่วงที่เขาจะยุติการทำงานแล้วแต่ช่วงที่ทำเยอะที่สุดก็ช่วงตอนที่เป็นมีดีเรคคอร์ดนะช่วงนั้นเยอะทำงานเยอะ mindset ตอนนั้นมันก็ไม่ถึงกับเป็นผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบอะไรในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าอะไรมันก็จะมีส่วนนั้นของผู้บริหารด้านอื่นเขาก็ทำแล้วเราก็จะดูแลช่วงนั้นเป็นเรียกว่าเป็นตำแหน่งคือ executive producer ร่วมกันกับพี่สนองใช่ทุกอย่างก็ต้องประชุมกันแล้วเราก็ดูแลบางอัลบั้มเราก็โปรดิวซ์ด้วยทั้งเป็น X เป็น producer สองตำแหน่งเป็นศิลปินด้วย บางชุดเป็นอย่างนั้นบางชุดก็ให้เพื่อนให้น้องโปรดิวซ์เราก็เป็นเอ็กซ์แค่นั้นเองพี่มองภาพรวมยังไงบ้างครับอย่างยุคมันเปลี่ยนไปเนี่ยเพลงทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งสตริงทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่มันต้องมีเรื่องของแฟชั่นมีเรื่องของคนฟังกลุ่มใหม่ๆเนี่ยพี่จับตลาดกลุ่มอย่างนี้ยังไงครับปัจจุบันคนฟังเพลงมันชัดแยกชัดเจนนะใช่เป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มใช่มันแยกค่อนข้างชัดเจนเพราะนั้นถ้าเราทำเราก็ทำป้อนกลุ่มเลยอ๋อชัดเจนชัดเจนเลยเราอย่าไปหวานอย่าไปหวานไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้แยกชัดเจนในการทำเพลงหรือว่าเนื้อเพลงเนี่ยที่อยู่ในเพลงลูกทุ่งเนี่ยครับในความที่พี่เป็นนักดนตรีเนี่ยมันต้องมีแบบว่าไอ้อันนี้แหละคอร์ดอย่างเงี้ยเท่แต่เนื้อเพลงก็ต้องดีด้วยพี่บาลานซ์ยังไงให้มันแบบให้สองสิ่งมันไปด้วยกันไม่ให้ดนตรีนำมันมาโดยอัตโนมัติอันนี้ต้องบอกอัตโนมัติเวลาเราเรียบเรียงเนี่ยพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยแต่งออกมาแล้วเราก็ลองร้องดูลองร้องว่าอ๋อจะไปอย่างนี้แล้วดนตรีมันจะตามมาเองเพลงนี้เมโลดี้เราวางไว้อย่างนี้ okay. มันวางเป็นเมโลดี้ก่อนพอเมโลดี้เราค่อยมีเนื้อพอมีเนื้อหาปุ๊บเรียบเรียงจะตามมาอันนี้จะเป็นขั้นตอนแบบนี้อันดิบดิบมาก่อนคอนเซปต์พี่เป็นงี้วางเมโลดี้สวยๆแล้วก็แต่บางเพลงก็เป็นลักษณะพอมีเมโลดี้ปุ๊บคำมาเลยคำมาก่อนแต่ไม่ได้ทั้งเพลงนะแล้วก็หาเมโลดี้ให้จบ A 1 A 2ด้าน B แยกอะไรก็แล้วแต่จบคำร้องมาพอคำร้องมาปุ๊บเรารู้แล้วอ๋อเพลงนี้เรื่องราวเป็นแบบนี้ดนตรีค่อยตามมาอันนี้จะวางคอร์ดยังไงจะโซโล่ด้วยเสียงอะไรถ้าเกิดท้องทุ่งหน่อยคลุยเหมาะไหมหรือว่าถ้าเศร้าหน่อยจะเป็นเสียงปี่ไหมเสียงอะไรมันมีขั้นตอนนี้เพราะมันจะต่างกับเพลงล็อกใช่ใช่ดนตรีนำนำดนตรีนำนำนำคิดลูกลงลูกลิฟก่อนใช่อันนี้จะเขาเรียกว่าบิวอัพขึ้นมาบิวอัพจากเมโลดี้ฉันอยากมีเมโลดี้ไมเนอร์นะนู่นนั่นนี่แล้วก็คำร้องอกหักนะหรือว่าจะซึ้งๆแบบคิดถึงอะไรเงี้ยอันเนี้ยพอบิวอัพปุ๊บดนตรีมันก็จะตามมามันก็จะมาซัพพอร์ตคำร้องทำนองในยุคที่อุตสาหกรรมดนตรีมันเฟื่องฟูมากๆครับอะไรคือสูตรสำเร็จในการทำเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตส่วนใหญ่เราจะคิดกันว่ามันจะต้องเป็นแนวทางแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าตัวพี่อยากจะเสิร์ฟอะไรที่มันใหม่ๆแต่ก็ไม่รู้ว่าวงการเขาจะรับได้ขนาดไหนคนฟังเพลงจะรับได้ขนาดไหนอยากจริงๆอยากจะเสิร์ฟใหม่ๆเดี๋ยวจะต้องลองดูสักทีจะต้องลองดูอาจจะเป็นดนตรีอะไรที่มันแปลกๆแต่ต้องมีคนเคยทำนะในยุคหนึ่งอย่างของพี่พึ่งพุ่มพวงเนี่ยตั๊กแตนยงโย่พี่ออสรายุทธเรียบเรียงใช่พี่ออสรายุทธเรียบเรียงก็ทำเป็นฟังเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะตั๊กแตนยงโย่น่าจะเป็นปาชังก้าเนาะจังหวะปาชังก้าแล้วมันมีดีเทลมันมีรายละเอียดอะไรต่างๆที่มันเพิ่มเติมตอนนั้นคนยังรับได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ก็คิดอย่างลูกทุ่ง68นี่ไงเดี๋ยวจะรอดูครับจะลองดูเดี๋ยวจะรอดูว่าจะเป็นยังไงจะออกมาหน้าไหนยังไม่รู้เลยปัจจุบันพี่ซ้อมอะไรอยู่บ้างครับ
ีตาร์ซ้อมกีตาร์ต้องซ้อมเพราะว่าซ้อมกับวงอ่ะแหละซ้อมกับวงแต่ว่าเวลาเล่นเองก็จะหยิบมาคิดนั่นคิดนี่ที่มันเลยจุดที่เราช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้แกะเพลงแต่ถ้าเพลงไหนที่ชอบก็ฟังว่าเขาเล่นอะไรกันยังไงแล้วก็เดี๋ยวนี้มันเข้าไปดูใน YouTube กันเยอะนะเราก็ดูน้องๆที่ฝึกแบบฝึกหัดเราก็จะไปดูอ๋ออันนี้ฝึกมาต้นแบบเขาคือใครอะไรยังไงเราก็จะไปดูต้นแบบอ๋อคนนี้เขาเล่นงี้งี้งี้ศิลปินแต่ละคนก็จะมีสร้างเขาเรียกว่าสร้างลายเส้นสร้างรากฐานที่เป็นตัวเองอยู่แล้วเพราะนั้นพี่ถึงจุดตรงนี้พี่ก็ต้องสร้างอะไรที่มันเป็นแบบตัวเองมันเลยสกิลมันเลยสกิลจ้ะขี้เกียจด้วยแหละขี้เกียจก็ไม่ถึงขนาดไม่ฝึกแต่มันฝึกแบบให้อยู่ครับให้ยังฟังตัวเราต้องไปทำงานแต่มันเป็นลำดับการคิดมากกว่าเราจะคิดอะไรที่มันอ๋ออย่างนี้เอามาใส่อย่างนี้อะไรคิดเพราะฉะนั้นต้นแบบที่พี่ชอบมือกีตาร์โอ้เยอะเลยคนไหนบ้างเยอะเลยเมืองไทยทุกคนเลยตั้งแต่รุ่นพี่แหลมมาเลยพี่แหลมพี่ตีพี่โอมทุกท่านเลยต้องยกมือให้เป็นสุดยอดพี่มงพี่หมูอะไรเงี้ยระดับอาจารย์เราพี่รุ่นนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขามีเพลงให้เราฟังเขาก็เป็นอาจารย์เราโดยเขาเรียกว่าทางอ้อมอยู่แล้วผูกเบิกเราก็ได้ยินได้ฟังตรงนั้นเขาสร้างไฟด้วยอันนี้สำคัญนะพี่ว่ามือกีตาร์รุ่นนั้นอ่ะเหมือนมีเพลงดังขึ้นมาทำให้โหมเราอยากจะแกะเราอยากจะเล่นสร้างไฟให้เรานั่นแหละพัฒนาการเราก็มาจากรุ่นพี่ๆที่เขาสร้างงานกันแล้วถ้าเป็นมือกีตาร์ฝรั่งล่ะครับโอ้โหเยอะเลยลารีคาร์ตันโอเคซิฟลูเกเตอร์นี่ใส่ห้องอัดหมดเลยมาร์คนอฟเลอร์สายห้องอ่านสายห้องอ่านสายห้องอ่านเหมือนอิลิคัปตันชอบหมดถามว่าชอบใครมากกว่าไม่มีเพราะว่าพอเรามารู้ที่หลังว่าเพลงเหล่านั้นอ๋อของคนนั้นคนนี้คนนี้เล่นเราก็เลยยิ่งแบบรักเขารักทุกคนลุงทอมนี่ก็ชอบทอมมี่เมนูเอลใช่ทอมมี่เมนูเอลชอบหมดคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยชอบหมดอุปกรณ์ที่พี่ใช้ครับเอาเยอะเลยอุปกรณ์ตัวหลักๆเลยที่พี่ใช้หลักๆเวลีอาร์ตช่วงหลังไม่ได้ใช้แล้วจะใช้เป็นพอลิสมิธเป็นแอนนีวอนซีรีส์20ปีตัวสีเทาๆฟ้าเทาๆในเพลงหนอนพี่เสื้อใช้อยู่กิบสันไม่ได้ใช้กิบสันเลยจะใช้เฟนเดอร์ตาโปร่งก็จะมีกิลใช้หลายตัวใช้หลายตัวโอเชั่นไม่ค่อยได้ใช้ในช่วงหลังๆก็จะเอากีตาร์จริงๆบางยี่ห้อเนี่ยไม่ได้แพงไม่ได้แพงแต่พอเรามาปรับจูนแล้วมาลงในห้องมันก็โอเคเป็นชิ้นอีกอันนึงมันชิ้นมันไม่ต้องใช้กีตาร์แพงจริงน้องๆว่าโอ้โหจะต้องซื้อกีตาร์ 3-4 หมื่นจริงกีตาร์บางทีตัวละไม่ถึงหมื่นอะไรเงี้ยตัวไม่ถึงหมื่นก็ต้องทำงานได้เลือกให้เป็นนิดนึงเลือกให้เป็นแล้วก็เราปรับให้มันเป็นให้มันใช่ให้นั่นเองให้มันใช่ผมถามเลยครับว่าทำไมพี่เลือกใช้วอลีอาร์ตในยุคนั้นเพราะว่ามือกีตาร์ยุคนั้นใช้วอลีอาร์ตกันมันเริ่มจากอันนี้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นวอลีอาร์ตแต่เห็นมาแล้วว่านาซูลาลิคาตันก่อนกับสตีฟลูกาเตอร์แล้วก็นัสซูซื้อตัวสีเขียวๆมาจำได้นัสซูซื้อมา 70,000 อ่ะพี่โอมก็ใช้ไหมใช่พี่โอมก็ใช้ของป่าแอดก็มีที่ห้องคาราบาวเคยไปทุกคนเลยใช่ใช่ตอนนั้นคนที่หิ้วมาตอนนั้นเขาชื่ออะไรพี่จำไม่ได้เขาเป็นลูกครึ่งแขกคนในวงการจะรู้จักเขาจะหิ้วกีตาร์มาขายนักดนตรีตอนนั้นเล่นกับพี่เทอรี่นี่แหละแล้วตอนนั้นพี่ก็จะใช้เช็คเตอร์พี่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็ใช้ด้วยใช่ตอนแรกใช้เช็คเตอร์ยืมพี่เทอรี่ใช้พี่มีเฟนเดอร์อยู่ตัวหนึ่งเป็นเฟนเดอร์หัวโตรุ่นเก่าซึ่งเป็นของพี่ตีน้อยตีน้อยวง VIP ที่เล่นกับพี่แหลมแกขายมา 8,000 บาทเราก็ซื้อมาแล้วก็มาจะมาซ่อมเอาไปทิ้งบ้านพี่เทอรี่ไปทำงานบ้านพี่เทอรี่ใช่ไหมล่ะซ่อมแล้วก็ถอดเราก็ถอดปิกอัพถอดพี่ลี่เอาไปให้ช่างที่ไหนซ่อมไม่รู้แล้วก็ยึดไปเลยแล้วก็เอาเงินมาจ่ายคืนแล้วก็อ่ะโอเคแกชอบปีเจ็ดกว่าใช่แต่ก็ไม่ได้ใช้งานแกเอาไปถ่ายไปถ่ายซิงค์ถ่ายแล้วไม่ได้ใช้งานโอ้แบบไม้แห้งมากเลยอ่ะเสียงดีด้วยเสียงดีโอ้แบบเสียงกริ้งเลยอ่ะก็เลยเอาพี่เอาของผมไปผมไม่มีกีตาร์นะพี่ผมยืมของพี่นะก็เลยใช้เช็คเตอร์เขาไอ้ตัวซิงค์พี่เล่นให้พี่เทลลี่ชุดประมาณว่าสาวดอยนั่นแหละใช้เช็คเตอร์ของแกนั่นแหละเช็คเตอร์ขึ้นเจ็ดสี่คอนเสิร์ตแล้วถึงจะสั่งซื้อมีคนหิ้วมาหิ้ววอลีอาร์ตเขาหิ้วมาหลายตัวทั้งเฟนเดอร์วอลีอาร์ตกิฟต์พี่ก็เฮ้ยเอาตัวนี้ 30,000 เองสแตนดาร์ดโปรตอนนั้นไม่แพงนั่นแหละกว้างด้วยวะเลยครับใช่ใช่กว้างด้วยใช่แล้วก็กีตาร์ตัวไหนที่พี่ใช้เป็นกีตาร์คู่ใจในการอัดเสียงก็ตอนนั้นวะเลยครับตัวนี้แหละแล้วพี่เลยตั้งชื่อว่ากีตาร์พันล้านน่าจะพันล้านอยู่แล้วครับพันล้านของเขานะไม่ใช่ของเราใช่ใช่นี่เรื่องจริงพันล้านจริงอ่ะต้องไปอัดชุดหนึ่งล้านตลับเราเท่าไหร่เนาะไม่รู้กี่ชุดเนี่ยเออพันล้านเขาไม่ใช่พันล้านเราเสียงโอเวอร์ไดรฟ์หรือดิทอร์ชันที่พี่ขายไม่ได้เลยครับโอเวอร์ไดรฟ์เป็นหลักโอเวอร์ไดรฟ์ใช่โอเวอร์ไดรฟ์ส่วนใหญ่ใช้จาก
เป็นก้อนไหมครับหรือว่าเป็นสองอย่างเลยก้อนก็ใช้อมันติก็ใช้แล้วก็ปลั๊กอินก็ใช้ใช้หมดเลยไม่ได้ฟิกว่าตัวไหนไม่ได้ฟิกสะดวกเอาสะดวกใช่แต่กีตาร์นี่บางทีไปเนี่ยไม่ได้ใช้ของเราเลยใช้ของห้องเลยซ้ำห้องเขามีกีตาร์นี่ไม่ได้กีตาร์ของเราไปใช่โอเคกรรมวิธีก่อนที่พี่จะอัดเสียงในเพลงหนึ่งเพลงหรืออัลบั้มหนึ่งชุดเนี่ยครับพี่ต้องจัดการกีตาร์พี่ยังไงบ้างเซตอัพเซตตามที่เราชอบอยู่แล้วพี่เป็นคนเซตแอคชั่นเซตเองไม่ต่ำนะเปลี่ยนสายไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงเปลี่ยนสายก็ตามส่วนใหญ่จะเบอร์9เบอร์10แค่นี้ไม่เบอร์ไม่เล็กไม่ใหญ่กลางกลางปิกที่ใช้ครับส่วนใหญ่ปิกก็ใช้หมดอ่ะแต่ก็ใช้ปิกที่เป็นฮาร์ดด้วยนะรู้สึกว่าครับผมเฮฟวี่ด้วยนะช่วงหลังใช้เฮฟวี่ช่วงแล้วก็มีปิกไม้ที่เขาทำเนี่ยเฮฟวี่เนาะนี่เฮฟวี่heavy, ใช่มีเดียมก็ใช้แล้วแต่สไตล์เพลงแล้วแต่ณตอนนั้นด้วยปิกมีอะไรก็ใช้ข้อควรระวังในการอัดเสียงทั้งกีตาร์ไฟฟ้าและอะคูสติกคืออะไรครับมันน่าจะเกี่ยวกับความพร้อมของตัวเองมากกว่าวันนั้นนอนน้อยไหมอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดเราพักผ่อนน้อยอะไรน้อยเนี่ยมันส่งผลกล้ามเนื้อมันกล้ามเนื้อแล้วตื้อมันแบบบางทีอัดนานเกินไปเล่นนานซ้ำอยู่งั้นฝืดเหมือนคนร้องเพลงถ้าให้ดันทุลังให้เขาอัดร้องเสียงเขาจะช้ำจนเสียงแบบเขาเรียกว่าเสียงแข็งอ่ะฟีลของอรรถรสของเพลงอารมณ์เพลงเปลี่ยนไปเลยคือเขาร้องโอเคพิชอาจจะได้แต่ว่าอารมณ์มันเริ่มแข็งเวลาพี่อัดนักร้องพี่ให้มาร้องเนี่ยจะเอาเทคแรกๆให้ร้องลุยไปแล้วค่อยมาเจาะทีหลังจะไม่ให้แบบเจาะซ้ำสมัยก่อนเจาะซ้ำจนนักร้องเสียงแห้งเสียงอะไรหลายๆคนร้องแล้วบ่นนะครับแต่ทุกคนไปถามนักร้องที่พี่โปรดิวได้เลยทุกคนถ้าอัดกับพี่หนูรับรองว่าสบาย พี่ปล่อยไหลร้องไปเลยร้องไปแล้วค่อยไปเจาะแล้วไปเจาะแค่นั้นเองฉะนั้นถ้าถามแล้วในเรื่องของการอัดกีตาร์นิดนึงณเวลาที่พี่จะต้องอัดกีตาร์ให้กับศิลปินหรือว่าในค่ายเนี่ยในห้องอัดเนี่ยที่มีสมัยก่อนเวลาจำกัดใช่คอนโทรลเวลายังไงใช่เมื่อก่อนก็ต้องฟิกเนาะ10โมงคิวแรก10โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยแล้วก็มีคนมากดดันอะไรเงี้ย มันต้องแพลนไว้ใช่ต้องแพลนว่าวันนี้จะทำอะไรยิ่งตอนเราเป็นโปรดิวเซอร์ต้องแพลนเลยว่าตรงนี้ถ้านัดนักร้องหรือนัดนักดนตรีที่อัดไลน์ต้องค่อนข้างต้องโทรตามกันตลอดอะต้องโทรตลอดว่าถึงไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันเวลามันกินเป็นเงินหมดอะใช่สมัยก่อนแพงด้วยเขาอัดวันหนึ่งอะในเพลงทั้งหมดที่พี่อัดกีตาร์โซโล่มาพี่ชอบเพลงไหนมากที่สุดโอ้เยอะเลย ชอบก็ชอบหมดเลยนะแต่ว่าจะเป็นเพลงที่แบบเราฟังแล้วมันมีความสุขอะนะอันไหนว่าจะจำนี่ก็ใช่อันไหนว่าจะจำนี่ก็ใช่ของพี่เสือก็หลายๆเพลงของตั๊กสิริพรก็มีถามว่าชอบมากกว่ากันไม่มีครับจะชอบมันเลเวลนะช่วงเวลาต่างกันใช่แล้วก็จะชอบหมดแหละเช่นเดียวกันเพลงไหนที่พี่อยากให้น้องๆลองไปฟังผลงานพี่เพลงไหนใช่ไหมเหมือนแบบต้องไปศึกษาเลยล่ะลองไปฟังดูเพลงนี้มีอยู่เพลงนึงเพลงนั้นน่ะดีไซน์กีตาร์ไว้กลับมาฟังอยู่ก็เฮ้ยดีนะมันเป็นลายที่มันไม่เยอะแต่มันสอดรับกันด้วยดีชื่อเพลงว่าไม่ธรรมดาเพราะอะไรต้องเป็นเพลงนี้ครับเข้าไปใน YouTube เลยนะเปิดเพลงคำว่าชื่อเพลงไม่ธรรมดาของแหม่มพัชริดาแต่ต้นฉบับรู้สึกว่าจะเป็นของพี่อิทธิพี่เต้งส่งเพลงนี้ให้เรียบเรียงเพลงนี้มันเสน่ห์ของมันที่อยากให้น้องๆที่ยิ่งเป็นมือกีตาร์ไปฟังคือกีตาร์เนี่ย 3-4 ลายเล่นไม่ตีกันเหมือนเรามีมือกีตาร์อยู่4คนแม้กระทั่งมืออาชีพขึ้นไปเล่นด้วยกันยังเล่นตีกันเลยถูกไหมยังเล่นกันปนกันไปปนกันมาแต่เนี้ยมันเหมือนกับวางดีไซน์ตอนที่เราอัดลายแรกเราก็ต้องเผื่อลาย2จะทำอะไรเพราะอัดลายที่2ต้องเผื่อว่าลาย3จะทำอะไรลายที่3ต้องเผื่อลายที่4จะทำอะไรแล้วก็ต้องดีไซน์ในเรื่องของร้องด้วยพอร้องเขามีการร้องมาแล้วก็มีร้องสวนมามีโมดูเลตมีอะไรหลายๆอย่างมีครบแล้วก็ทางของซินเป็นเบลเป็นสตริงเนี่ยมันจะวิ่งยังไงวิ่งตรงในคอร์ดไหนอะไรยังไงตัวเพลงรู้สึกเป็นเหมือนฟิวชั่นเป็นฟิวชั่นนิดนึงเป็นฟิวชั่นนิดนึงแล้วพี่ใส่ดีเทลเต็มไปหมดดีเทลเยอะนั่นแหละมันเป็นเพลงที่นึกออกที่ว่าเพลงนี้น่าศึกษาแล้วแต่ละลายมันคิดไงมันมีวิธีการคิดโดยที่ให้เพลงมันออกมาโดยเพอร์ฟอร์มมันสวยอะเพอร์ฟอร์มมันสวยงามแล้วกับเพลงไหนที่พี่ต้องแก้แล้วแก้อีกเพลงนี้แหละเขาแก้เยอะเพลงนี้ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าอัดลาย1ต้องนึกถึงลาย2อัดลาย2นึกถึงลาย3ลาย4ด้วยความที่เราไม่ได้เขียนโน้ตไว้ว่าจะได้ไงมันใช้วิธีการนึกแล้วฟิลตามที่คอร์ดที่มันเดินไปแค่นั้นเองอันนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่เลยคือเรื่องของการเป่าคลุยใช่พี่ค้นพบสำเนียงตัวเองได้ยังไงครับดนตรีไทยเนี่ยเล่นตั้งแต่เด็กแล้วสำเนียงขลุ่ยมันก็เกิดมาจากสำเนียงที่มันเป็นสำเนียงไทยเดิมสำเนียงไทยเดิมทีนี้เราก็มาศึกษาในเพลงลูกทุ่งมากขึ้น
้นเพราะฉะนั้นก็เอาความเป็นลูกทุ่งเนี่ยผสมกับความเป็นไทยเดิมมันก็เป็นตัวเราแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกแต่เพียงแต่พอเราเป่าลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนก็จะจำสำเนียงได้สำเนียงเราก็มาจากระดับปรมาจารย์ทุกท่าน บางเม็ดบางลูกบางสำเนียงก็จำมาจากอาจารย์ธนิตชอบใช้เราก็ใช้เพราะฉะนั้นพี่ต้องฟังใช่ครับฟังครับฟังจากครูเพลงหรือว่าครูคุยมีสำเนียงเราก็ดึงมาใช้ในเพลงเราคือดึงจากหลายๆท่านมารวมกันทีนี้ถ้าในแง่ของความเป็นมือกีตาร์ครับพี่มือกีตาร์สายปิกกิ้งท่านไหนที่ควรจะต้องฟังปิกกิ้งจอห์นเดนเวอร์เลยจอห์นเดนเวอร์ใช่จอห์นเดนเวอร์ของเมืองไทยก็มีพี่จรัญมโนเพชรครับพี่จรัญมโนเพชรก็จะมีดีไซน์การปิกกิ้งที่เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งถ้าเป็นพี่ภูสมิงก็จะเป็นเหมือนจอห์นเดนเวอร์ครับเหมือนจอห์นเดนเวอร์มือกีตาร์สายสแตมคอร์ดที่เพราะด้วยความที่เราแกะเพลงเขาเยอะนะอย่างThe Eagles เขาลิทึมเขาเล่นดีอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของสตรัมกีตาร์โปร่งอะคูสติกนะก็สองคนนี้ก็โหปึกเลยเป๊ะแล้วก็ลายเขาฟังดีมือกีตาร์สายที่เป็นเบนดิ้งดันสายที่อยากให้น้องๆไปลองฟังพี่ชอบอีริคครับตันยังไงก็อีริคครับตันอยู่ในใจอยู่แล้วทีนี้มือกีตาร์สายโซโล่ที่คิดเฟซซิ่งท่านไหนทุกคนฟังโอ้ทุกคนเลยทุกคนเลยมีคิดเฟซซิ่งดีๆทั้งนั้นแหละนี่ทั้งเป็นนักดนตรีระดับโลกทุกคนคิดออกมาดีขึ้นมาแล้วก็มีแนวทางของตัวเองนะมีแต่สายที่เป็นแบบเทคนิคหน่อยสวิปปิกกิ้งทุกคนฟังสวิปป๊อปเขาก็สวิปโอเคนะแล้วก็ทั้งแท็ปปิ้งอะไรหลายๆอย่างก็มีในคนเดียวชอบสำเนียงของเอริก จอห์นสันสำเนียงเขาจะเป็นสำเนียงสวิปปิกกิ้งก็จะเป็นแบบของเขาอะสวิปแบบข้ามสายนิดๆนิดนึงเนาะพี่ข้ามสายนิดนึงใช่เขามีข้ามสายก็เลยเคยมาใช้นะเคยมาประยุกต์ใช้ในเพลงพี่ก็มีบ้างเนี่ยสวิปกิ้งเขาเป็นสำเนียงแบบของตัวเองของคนอื่นก็จะคล้ายๆกันนะคล้ายกันอยู่ในสเกลอยู่ในคอร์ดแต่ว่าของอีกจอห์นสันนี่จะมีอะไรพิเศษไม่รู้ฟังเลยสายนิดนึงข้ามนะเราจะข้ามแต่เขามีลูกข้ามสายเคยเล่นกับเขาอยู่ทีนี้มือกีตาร์ที่เป็นสายแท็ปปิ้งสายจิ้มพี่หมูก็จิ้มดีพี่หมูเนี่ยพี่หมูที่จิ้มเนี่ยป๊อปเขาก็จิ้มสวยงามเลยป๊อปก็จิ้มสวยคนไทยเนี่ยพี่หมูก็จิ้มสวยเพราะว่าเขาถึงได้ฉายาหมูจิ้มไงในรู้ฉายานี้ใช่ไหมหมูจิ้มเขาก็จิ้มเขาก็จะฟังเพลงฝรั่งกันแหละแต่ว่าเขาก็จะมาแอพพลายพี่หมูจะเป็นคนที่แอพพลายใช่เอ็ดดี้แวนฮาเลนเอามาจากเอ็ดดี้แวนฮาเลนแต่ก็พอแกเล่นก็ไม่ใช่เอ็ดดี้เลยก็เป็นพี่หมูนั่นแหละก็จะเป็นแบบของแกมือกีตาร์สายสปีดพิกกิ้งสายปั่นถ้าปั่นเมืองไทยก็ยกให้ป๊อปเลยนะป๊อปเนี่ยเขาจะนั่นมือกีตาร์สายลิทึมที่วางที่พี่มองว่าเวลามันเข้าไปอยู่ในเพลงเนี่ยแล้วมันฟังดูมันมีเสน่ห์ครับพี่ว่าอีเกิลทั้งสองคนเลยโอเคอีเกิลเนี่ยเพลงอีเกิลทุกเพลงโจวอสกับอีกคนดอเฟลเดอร์เนี่ยเขาจะมีวิธีการที่เล่นแบบของตัวเองแต่โดยที่ลายที่เขาไม่มั่วเขามีวิธีการคิดวิธีการคิดนั่นแหละสองคนเนี้ยเวลาพี่แกะเพลงเนี่ยครับพี่แกะเป็นทั้งเพลงหรือว่าแกะเป็นแบบว่าท่อนที่สนใจสมัยก่อนต้องแกะทั้งเพลง okay. แกะทั้งเพลงแกะรายละเอียดด้วยซ้ำสมัยก่อนยังจำได้ว่าเวลาแกะเพลงจอห์นเดนเวอร์บางคนเขาก็แกะแค่เขียนคอร์ดดีเกาพิกกิ้งตามแต่พี่ไม่แกะอย่างนั้นพี่แกะว่ามันเขาพิกกิ้งยังไงนะนิ้วไหนด้วยครับนิ้วไหนเส้นไหนยังไงโพซิชันอะไรแกะถึงขนาดแม้กระทั่งไม่มีภาพให้ดูแต่เราก็ฟังเอาจนนั่นแล้วบางเพลงก็ใช้วิธีแอพพลายเอาแอพพลายอย่างเช่นเพลง High Flyer UFO เขาจะมีกีตาร์สองสามลายแต่พี่ก็แอพพลายเป็นลายเดียวมีเบสมีพิกกิ้งมีเมโลดี้อะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งในการแกะเพลงของพี่พิเศษเนี่ยมันต้องมาใช้ในการอัดเสียงแต่ละเพลงแต่ละสไตล์ที่พี่อัดมันมีสำเนียงต่างกันใช่ใช่ใช่มีวิธีแมเนจตรงนี้ยังไงในการที่แบบช่วยกันกับโปรดิวฟังแล้วใช่หรือไม่ใช่ฟังแล้วใช่ใช่บางทีเราก็เล่นตามที่เราอยากเล่นเล่นตามที่เรามีความรู้สึกว่ามันใช่แต่เราก็ไม่รู้เราตอบไม่ได้หรอกเพราะเพลงนั้นมันไม่ใช่เพลงฝรั่งไงครับแค่เป็นเพลงไทยที่อิงเพลงฝรั่งนะ okay. แค่นั้นอย่างที่พี่ผ่านงานมาตั้งเยอะมากมายครับรวมกระทั่งขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมาเยอะแยะเอาจากการทัวร์ในประเทศไทยก่อนปัญหาหลักๆที่พี่เจอคืออะไรครับไฟเลยโอ้โหไฟบางคนเอาไฟอะไรก็ไม่รู้แล้วเราใช้ก่อนใช้ A3 อ่ะคอกอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยกระพริบปั๊บแล้วสตอมบ็อกมันไม่มีปัญหาเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเนี่ยเรียบร้อยดิจิตอลเรียบร้อยเลยและกับการที่พี่ต้องไปทัวร์ต่างประเทศไม่ค่อยมีปัญหาต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาแบนด์ okay. เขาจะไป backing track เขาก็เซฟค่าใช้จ่าย okay.
พี่ก็ลุยเดี่ยวได้เลยลุยเดี่ยวใช่กีตาร์ไปตัวเดียวบางทีไม่ได้เล่นด้วยซ้ําเปิดแบงค์แท็กก็มีลายครบเราทําลายจนครบแล้วจะส่วนใหญ่ที่จะตัดก็ส่วนใหญ่จะเป็นลายคลุยลายกีตาร์จะมีครบแทบจะไม่ได้เล่นกีตาร์เลยร้องเพลงแล้วก็มีสแตนด์อันนึงก็เป่าคลุยเป่าคลุยสดถ้าเกิดพี่ต้องไปลุยเมืองนอกเงี้ยพี่ต้องเตรียมตัวตัวเองยังไงบ้างครับโอเคส่วนนึงเค้าฟังเพลงดังของเราเค้ามาชมเราก็ฟังเพลงดังส่วนที่2คือเค้าอยากสนุกเราก็ร้อยเพลงไว้แล้วก็ทําเองไม่ได้ไปก๊อปไม่ได้ไปขอใครเข้ามาเรียบเรียงใหม่ก็มีเรียบเรียงใหม่ก็มีเพลงดังๆในเมืองไทยนี่แหละเอามาทําปัจจุบันพี่ติดตามฟังผลงานใครมากที่สุดครับฟังบ่อยๆช่วงหลังฟังแร็ปอ๋อทำไมฟังแร็ปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ที่เรากำลังมีไอเดียคิดว่าจะเอาเพลงแร็ปมาใส่ในเพลงที่พี่อยากจะทำเป็นฟีเจอริ่งจับศิลปินที่เคยโปรดิวซ์ให้คือทุกวันนี้มันหลุดพ้นจากการทำงานให้บริษัทแล้วมันก็เลยจะมีไอเดียอะไรที่มันแปลกๆ อาจจะทำเพลงง่ายๆร้องเองทำเพลงยากๆให้คนที่เคยร้องง่ายๆร้องอยากทำเพลงแร็ปให้คนที่ไม่ใช่แร็ปมาร้องแต่ว่ามันต้องผ่านกระบวนการคิดก่อนว่าจะแร็ปยังไงให้เขารู้สึกว่าไม่หลุดจากเป็นความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นปัจจุบันคือพี่ก็ยังตามเทรนด์ตามใช่ไหมวิธีการที่พี่เลือกหาเพลงฟังปัจจุบันพี่เลือกจากยังไงครับให้มันเปิดเป็นรันไปเรื่อยเป็นแคตตาล็อกฟังหมดด้วยความที่เราไปในรายการด้วยมันมีโอกาสไปในรายการหลายๆรายการช่วงนึงไปในรายการของที่เป็นคอมเมนเตอร์นะนักร้องสองไมค์ของ Workpoint เขาก็จะมีคนที่100 ล้านวิวมาโชว์ในขณะที่หลายๆคนไม่รู้จักอะไรเงี้ยนั่นแหละมันทำให้เราว้าวโห100 ล้านวิวมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นของศิลปินไทยเองศิลปินเพื่อนบ้านเองหลายๆคนก็เราก็เลยมาศึกษาอะไรที่ทำให้100ล้านวิวนี่แหละมันเป็นกรณีศึกษาไปแล้วเพราะว่าพี่มองเป็นอีกแบบนึงละใช่ใช่จากความเป็นศิลปินใช่ใช่ใช่จะมองว่าอะไรที่มันทำให้เป็นไอ้ละ100 ล้านจริงไหมมันก็ต้องพ้องกับไอ้คอมเมนต์ด้วยครับคอมเมนต์20ไม่ใช่แล้วล่ะ160ล้านวิวแต่คอมเมนต์20ไม่ใช่แล้วล่ะอะไรเงี้ยต้องแฟนลองวิเคราะห์นิดนึงว่าอันไหน100เลยแต่พวกเนี้ยเขาจะมาออกในรายการจนทำให้พี่ไปติดตามงานของพวกเขาหลายๆคนทุกๆแนวเลยนะทั้งลูกทุ่งทั้งหมอลำทั้งเพลงลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งอินดี้ทั้งเพลงป๊อปเพลงแร็ปเพลงอะไรเขาก็จะมาออกในรายการเนี้ยฉะนั้นยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือพี่เปิด YouTube มาพี่ค้นหาทุกอย่าง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 ในแต่ละวันก็คือพี่ก็ต้องมานั่งรับซอสพวกนี้เข้ามาแบบใหม่ๆใช่แต่ไม่ถึงขนาดไปก๊อปปี้หรือว่าอะไรไม่ได้แต่เราอยากรู้ความเป็นไปที่มันผ่านไปจากการที่พี่เคยเข้าไปเป็นคอมเมนต์หรือว่าเคยเป็นวิทยากรพิเศษในการสอนพี่มองว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยครับในสายดนตรีมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้างครับเด็กส่วนใหญ่จะใจร้อนแล้วก็ไม่ค่อยจะฟังเพลงครับบางทีแนะนำบอกน้องต้องไปลูกต้องไปฟังเพลงตรงนี้เยอะๆเยอะๆนะอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ได้ฟังเขาจะฟังส่วนใหญ่เขาจะได้รับอิทธิพลมาจากรุ่นพี่โดยเด็กประกวดเลยใช่เลยเด็กประกวดจะตามเทรนด์ของรุ่นพี่ร้องอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ไปมองที่ต้นกำเนิดจริงๆเวลาเราแนะนำเราไปเป็นคอมเมนต์เราอยากให้ฟังที่ต้นกำเนิดของเพลงนี้ต้นฉบับเขาเป็นยังไงเพราะจะได้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็พัฒนามาเป็นมีพัฒนาการมาเป็นไอ้รุ่นพี่เธอคนนี้นะ อยากให้เขารู้ให้เขาแยกให้ออกซึ่งเหมือนตอนที่เราเล่นดนตรีเราก็จะรู้ว่าอ๋อต้นฉบับเป็นงี้อ๋อพอมาเป็นศิลปินคนนี้อย่างนี้แล้วเราจะทำเพลงให้กับคนนี้ยังไงอย่างเงี้ยมันทุกคนต้องรู้พื้นฐานแล้วก็ดูรากฐานก่อนนี่สำคัญที่สุดจะดีมากน้องๆรุ่นใหม่จะไม่ค่อยอย่างฉันอยากจะเนี่ยก็อยากจะทำก็ทำด้วยความที่ไอ้ TikTok มีบทบาทนะเพราะเพลงมันเป็นเพลงเก่าๆดังใน TikTok แล้วก็นำเพลงพวกนั้นมาคัฟเวอร์กันไอ้เรื่องละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเราไม่พูดถึงตรงนั้นนะก็ละเมิดทุกคนนะแต่ว่าพอมาทำปุ๊บมันเขาเรียกว่าผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์ของคนคิดต้นฉบับหลังจากที่พี่อยู่วงการดนตรีมาอย่างยาวนะพี่ทำงานอะไรมาเยอะแยะมากมายโปรเจกต์ต่อไปพี่อยากทำอะไรบ้างครับเนี่ยที่กำลังทำอยู่ก็อยากจะดึงศิลปินตัวเองก็อยากจะฟีดด้วยนะแต่ด้วยความที่เราต้องดูก่อนแนวเพลงของเราวัยเรากับเขามันจะมาจูนกันตรงไหนจะฟีเจอริ่งกันในลักษณะไหนแต่ก็มีน้องๆที่เป็นแบบเริ่มที่เป็นวัยที่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะจากที่เราเคยเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆเลยเขาเป็นผู้ใหญ่บางคนเขาโตขึ้นมาเขาก็มีความสามารถตรงนั้นเราจะดึงความสามารถตรงนั้นจับมาคุยกับเราว่าเขาอยากจะทำอะไรคิดอยู่หลายๆคนเลยไปเจอด้วยความที่เราไป
เล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลเป็นทีมฟุตบอล VIP เราก็จะเจอทั้งศิลปินดาราศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยหลายๆคนที่จะหมดสัญญากับค่ายฮะเขาก็รู้ว่าพี่เป็นโปรดิวเซอร์ไงเขาก็จะมาปรึกษาพี่ผมอยากทำอย่างงี้มันก็เลยทำให้ไอเดียเราเกิดขึ้นเฮ้ยอย่างนี้เราจับไอคนนี้มาร้องกับไอคนนั้นหรือว่าไอคนนี้มาร้องกับเราไหมก็คิดไอเดียตอนนี้อยู่ในกระบวนการคิดแล้วก็กำลังจะเริ่มทำผมจำได้พี่เคยพูดว่าพี่อยากทำกีตาร์เฟสติวัลกีตาร์เฟสติวัลอยากทำทุกวันนี้ก็ยังอยากทำ อยากทำเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นมือกีตาร์เนาะเราชอบเล่นกีตาร์แต่เด็กเราก็อยากจะเอาฮีโร่ของเราอะมาเวทีนี้เป็นของฮีโร่เลยเวทีนี้เป็นของน้องใหม่เวทีอะไรเงี้ยอยากจะทำในแอเรียต้องใช้เยอะเป็นร้อยไร่มั้งเป็นแบบ cross road เป็นแบบ cross road อะน่าจะสนุกมันมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องนะแต่เขาเป็นชื่อวินัยไม่รู้จักอ๋อช่างวินัยช่างนายนั่นแหละช่างใหญ่เขาเล่นเนี่ยเขาเล่นสองมือสองมือก็คุยไว้แต่ว่าเขายังไม่มีการเรียบเรียงครับผมนี่กะว่าจะเรียบเรียงให้เขามือรีดอย่างนี้มือเนี่ยแต่คิดอยู่เล่นได้สองมืออย่างเงี้ยก็ชอบนายแล้วก็นายเขาก็ได้แต่ถ้าทำเฟสติวัลจะเอานายขึ้นไปเล่นอะไรเงี้ยผมมาถึงคำถามสุดท้ายในฐานะที่พี่เป็นซีเนียร์ในวงการมากอะไรคือสิ่งสำคัญที่นักดนตรีมือกีตาร์ควรใส่ใจตามมักมองข้ามไปเบสิกโอเคเบสิกเลยเบสิกส่วนใหญ่เห็นหลายๆคนนะฝึกดูแบบฝึกหัดมาฝึกก๊อปปี้จากคนนั้นคนนี้ฝึกเล่นเพลงนั้นเพลงนี้ฉลุยแต่พอมาแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นลายเป็นอะไรเงี้ยยกอย่างเช่นถึงเล่นเก่งขนาดไหนที่พี่เคยเห็นนะแล้วก็ดึงมาเสียงทำไม่ได้ไงเพราะว่า1ไทมิ่งการคิดลิทึมการอัดเสียงมันมีเยอะไงมันมีเยอะกว่าที่คุณคิดแต่เนี่ยน้องๆลืมเลือนเรื่องเบสิกพอเบสิกมันพลาดไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันรวนหมดเพราะฉะนั้นคุณฝึกเมทานอมคนฝึกกับเมทานอมด้วยหรือว่าก็เนี่ยจริงๆใน YouTube ก็จะมีซาวมีแบ็คกิ้งแทร็กอยู่แล้วฝึกให้มันตรงเมทานอมมันก็จะน่าเบื่อน่าแต่ตักๆๆมันน่าเบื่อแต่มันมีเพลงมีอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่เขาจะเข้าใจตัวเองหรือเปล่าว่าเขาเล่นได้ตรงบีทไหมมันซิงค์ไหมอะไรเงี้ยเนาะมันก็ต้องมีคนแนะนำนะคนแนะนำไปเรียนซะไปเรียนกับครูที่มีเบสิกพื้นฐานดีพอเบสิกดีแล้วทุกอย่างดีมันเป็นทุกวงการนะพี่ชอบเตะฟุตบอลตอนนี้แต่เบสิกพี่ไม่มีเลยพี่ก็เลยต้องแต่โชคดีที่เราไปเตะฟุตบอล VIP เราเจอกับอดีตทีมชาติเราเจอกับอดีตสโมสรเก่งๆเราก็ถามอันนี้ต้องแปลยังไงไอ้ลูกไซต้องทำไอ้นู่นนั่นนี่ฝึกตอนแก่นี่แหละแต่ก็ยังได้รู้ว่าเบสิกมันคืออะไรแล้วมันมีพัฒนาการที่ดีจริงมันเกิดขึ้นอย่างแม้กระทั่งเราอายุเยอะขนาดนี้เอ้ยยังเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยคือการเปลี่ยนแปลงถูกเพราะฉะนั้นดนตรีเหมือนกันยิ่งเป็นมือกีตาร์ควรจะต้องไปฝึกเบสิกถึงคุณจะเล่นสปีดเล่นแท็ปปิ้งเล่นเลยเก่งแล้วแกะเพลงโอ้โหเพลงฝรั่งเพลงนั้นเพลงนี้เล่นเหมือนได้เป๊ะแต่ว่าลองมานี่ดูก่อนกับเมทานอมกับเมทานอมดูก่อนนั่นแหละแล้วจะรู้ว่าตัวเองอ่ะเบสิกยังได้ไหมแค่นั้นน่ะนะครับขอบคุณพี่หนูครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับก็นี่แหละครับนี่คือบทสัมภาษณ์จากพี่หนูนะครับแล้วรอฟังผลงานใหม่ๆจากพี่หนูติดตามพี่หนูได้จาก YouTubeจริงๆ YouTube พิมพ์คําว่าหนูมิเตอร์ไปก็มีขึ้นมาครับครับผมแล้วรอติดตามดูว่ากีตาร์ไทยผมเทปหน้านะครับผมจะไปสัมภาษณ์ศิลปินท่านไหนนะครับเทปนี้ผมกับพี่หนูลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ